ที่รถบ้านของโทยะหลังจากกลับมาถึงที่รถบ้านโทยะก็แบ่งปลาหมึกมา3กิโลกรัมเอาไปน็อกน้ำแข็งเมื่อปลาหมึกตายหมดแล้วโทยะก็จับใส่ระบบแปรรูปทำเป็นปลาหมึกแผ่นกรอบปรุงรสเอาไว้กินเล่นหลายอย่างทั้งแบบเผ็ดและแบบไม่เผ็ดไว้ให้ทามะกับนานะส่วนเมกมีทำปลาหมึกยัดไส้กับปลาหมึกย่างพร้อมน้ำจิ้มซีฟู้ดให้กับโทยะด้วยปลาหมึกกรอบนี่อร่อยมากเจ้ากะนานะชอบปลาหมึกกรอบของโทยะมากกินง่ายแถมไม่เหนียวด้วยทามะชอบมากเลยครับทามะก็ชอบปลาหมึกกรอบปรุงรสเหมือนกันมาสเตอร์สามารถทำขายได้นะเมียวคุโรแนะนำโทยะก็น่าสนใจนะคุโรแต่เราต้องจับปลาหมึกกันเองถึงจะพอขายหน้าปลาหมึกในตลาดมีน้อยเกินไปโทยะก็สนใจเหมือนกันที่จะทำปลาหมึกแปรรูปขายถ้าเรื่องนั้นเมกมีมีวิธีแก้ปัญหาค่ะมาสเตอร์เมกมีที่ฟังอยู่ข้างๆพูดขึ้นมายังไงเหรอเมกมีโทยะหูผึ่งทันทีเมื่อได้ยินที่เมกมีพูดตอนนี้มาสเตอร์มีคุโรติดต่อโดรนเอ็มแล้วมาสเตอร์สามารถให้ GS ไปจับปลาหมึกในทะเลได้ค่ะเพียงแค่มาสเตอร์อัปเกรด GS เล็กน้อยเพิ่มความแรงของตัวระบบอาวุธช็อตไฟฟ้าแรงสูง GS ก็จะสามารถจับปลาหมึกได้อย่างง่ายดายเลยค่ะเมกมีพูดออกมาให้โทยะตัดสินใจถ้าทำแบบนั้นต้องเพิ่มผลึกมานาให้ GS ด้วยสินะอืมที่เหลือตอนนี้ก็พออยู่หรอกเอางั้นก็ได้เมกมี GS มาหาหน่อยโทยะเมื่อตัดสินใจได้แล้วก็เรียก GS มาทันทีปิ๊บ GS หลังจาก GS เข้ามาหาโทยะที่ในรถบ้านแล้วโทยะก็อัปเกรดให้ GS ทันทีโดยหุ้มฉนวนป้องกันวงจรของ GS เพิ่มให้อย่างแน่นหนาด้วยป้องกันกระแสไฟฟ้ากระชากเข้าไปทำความเสียหายจากนั้นก็ปรับปรุงให้ GS สามารถดำน้ำลึกได้เพิ่มขั้วช็อตไฟฟ้าที่ปลายปีกทั้งสองข้างทำให้ GS สามารถยิงกระแสไฟฟ้าได้เหมือนในหนังยอดมนุษย์เลยที่เดียวด้วยความช่วยเหลือของอัครเวทที่กำกับเอาไว้ให้สามารถยิงเป็นเส้นตรงได้ภายหลังมันจะหลายเป็นอาวุธหลักของ GS ไปเนื่องด้วยความรุนแรงของมันที่สามารถช็อตใส่ปลาวาฬตัวใหญ่ๆให้ตายได้ไม่ยากด้วยกระแสไฟฟ้าแรงสูงที่จ่ายมาจากเตาปฏิกรณ์ไฟฟ้าอันใหม่ครั้งนี้โทยะทุ่มผลึกมานาแทบทั้งหมดที่เหลือทำเตาปฏิกรณ์ไฟฟ้าให้กับ GS แยกต่างหากเอาไว้ให้ใช้สำหรับปืนช็อตไฟฟ้าโดยเฉพาะเพราะไม่อยากไปยุ่งกับพลังงานหลักของ GS ไม่งั้นถ้า GS ใช้พลังงานหลักของตัวเองไปมากๆเข้าจะทำให้ GS เกิดภาวะขาดแคลนพลังงานได้เมื่อนั้นคงต้องยุ่งยากในการเก็บกู้ GS ใต้ทะเลอีกแน่ๆหลังจากอัปเกรด GS เสร็จโทยะก็นำ GS ออกมา GS มุ่งหน้าไปที่ทะเลไปล่ากุ้งกับปลาหมึกมาให้ได้มากที่สุดเลยนะปล่อยพวกที่ดีไว้คุ้มกันที่นี่ก็พออย่าลืมทำเครือข่ายสื่อสารด้วยล่ะจะได้ติดต่อกันได้โทยะสั่ง GS ไปล่าวัตถุดิบให้ทันทีเมื่อนำ GS ออกมาปิดรับทราบมาสเตอร์ GS รับภารกิจเสร็จก็ออกเดินทางมุ่งหน้าไปที่ทะเลทันทีผลึกมานาจะหมดอีกแล้วล่ะเมกมีแถวๆนี้มีดันเจี้ยนไหมโทยะหันไปถามเมกมีมีอยู่ที่หนึ่งค่ะมาสเตอร์เป็นดันเจี้ยนใต้น้ำที่ทิ้งร้างเอาไว้เมื่อหลายพันปีก่อนมันเป็นดันเจี้ยนปกติแต่เกิดแผ่นดินไหวครั้งใหญ่ทำให้ทางเข้าจมไปใต้บึงน้ำขนาดใหญ่จากนั้นมาก็ไม่มีใครเข้าไปอีกเลยเพราะคิดว่าดันเจี้ยนเสียหายไปแล้วแต่ความเป็นจริงมันยังอยู่ค่ะถ้ามาสเตอร์ให้ตุ่นจักรกลขุดทางเข้าใหม่ได้ก็จะสามารถเปิดดันเจี้ยนนั้นได้อีกครั้งค่ะเมกมีตอบคำถามโทยะหืมดันเจี้ยนร้างหรือเมกมีมันอยู่ตรงไหนล่ะโทยะสนใจอย่างมากหากเป็นแบบนั้นจริงโทยะสามารถยึดเอาไว้เป็นแหล่งทรัพย์ของตัวเองได้เพราะสมาคมนักผจญภัยไม่ได้ดูแลมันอยู่แน่ๆอยู่ใกล้ๆกับหมู่บ้านข้างหน้าค่ะตอนนี้บึงน้ำขนาดใหญ่ตรงนั้นชาวบ้านอาศัยน้ำเอาไว้ใช้ในชีวิตประจำวันและหาปลากินกันค่ะเมกมีตอบคำถามของโทยะถ้าอย่างนั้นก็ใช้วิธีเก็บน้ำทั้งหมดเข้าช่องเก็บของไม่ได้สินะคงต้องหาที่เหมาะๆขุดดูโมงตรงไปที่ชั้นหนึ่งสินะแล้วดันเจี้ยนที่นั้นมีกี่ชั้นล่ะโทยะถามเพิ่มเติมเป็นดันเจี้ยนขนาด20ชั้นคาร์มอนเตอร์ส่วนใหญ่เป็นมอนสเตอร์ประเภทสัตว์ทะเล
โดยเฉพาะมอนเตอร์ขนาดใหญ่จะมีผลึกมานาที่มีคุณภาพมากด้วยค่ะเมกมีตอบโทยะดันเจียน20ชั้นละ55แจ็คพอตแล้วล่ะเมกมีผมจะสร้างป้อมปราการครอบทางเข้าไว้ซะเลยบอกได้คำเดียวว่ายึด55ดันเจียนส่วนตัวที่แรกของพวกเราล่ะเมกมีโทยะถึงกับสติหลุดทันทีเมื่อได้ยินว่ามันเป็นดันเจียนขนาด20ชั้นแล้วไม่มีเจ้าของด้วยสามารถทำได้ค่ะมาสเตอร์แต่เรื่องการก่อสร้างล่ะคะเมกมีสงสัยว่าโทยะจะสร้างมันได้อย่างไรทั้งที่มีคนอยู่แค่นี้ไม่มีปัญหาเมกมีดูนี่โทยะพูดจบก็เอาสมุดจดเล่มเก่งของตัวเองออกมาให้เมกมีดูขอยืนยันค่ะมาสเตอร์สมุดจดของมาสเตอร์ไม่สามารถทำการก่อสร้างได้ค่ะเมกมีบอกโทยะถึงความเป็นจริงโทยะไม่ใช่แบบนั้นเมกมีผมเคยคิดวิธีก่อสร้างไว้แล้วเพียงแค่สร้างมันขึ้นมาเท่านั้นเองโทยะอึ้งไปสักพักก่อนจะชี้แจงให้เมกมีเข้าใจรับทราบค่ะเมกมีขอตัวไปทำเค้กก่อนนะคะเมกมีพูดจบก็เดินไปที่ด้านหลังทันทีเพราะถ้าอยู่ต่อตัวเองคงเพี้ยนเหมือนโทยะแน่ๆหลังจากเมกมีไปแล้วโทยะก็มาสร้างโกเลมก่อสร้างทันทีและอัปเกรดโกเลมเก่าให้ก่อสร้างได้ด้วยโทยะสร้างมันเพิ่มอีก20ตัวโดยสร้างตัวหัวหน้างานก่อนสร้างอีก1ตัวโทยะใส่ความรู้ของวิศวกรก่อสร้างเข้าไปกับความสามารถในการออกแบบต่างๆด้วยโทยะใช้ผลึกธาตุดินที่เหลือทั้งหมดสร้างเตาปฏิกรณ์พลังงานธาตุดินขึ้นมาใส่ให้ตัวหัวหน้าควบคุมงานโดยทำมิติเก็บไว้ที่หน้าอกของมันทำให้โกเลมทั้งหมดสามารถสร้างก้อนหินไปจนถึงเซรามิกเพื่อใช้ในการก่อสร้างป้อมปราการของโทยะและอุโมงค์ได้เมื่อสร้างทีมก่อสร้างแล้วโทยะก็รีบเข้านอนทันทีจะได้เก็บแรงไว้ลุยงานพรุ่งนี้ต่อเช้าวันต่อมาเมื่อพวกนิกมาถึงแล้วโทยะก็รีบสั่งออกเดินทางทันทีเพราะอยากเห็นดันเจี้ยนส่วนตัวเต็มทนแล้ว1ชั่วโมงต่อมาเมกมีหาที่ห่างจากหมู่บ้านหน่อยนะจะในป่าก็ได้ผมจะสร้างป้อมปราการแล้วจะเริ่มขุดจากจุดนั้นไปที่ดันเจี้ยนเอาโทยะบอกกับเมกมีรับทราบค่ะมาสเตอร์เมกมีข้างชายป่าห่างจากหมู่บ้านพอสมควรจากนี้ต้องใช้สกายบอร์ดเดินทางค่ะมาสเตอร์เมกมีหันไปบอกกับโทยะที่นั่งอยู่ข้างๆตื่นไปกันเถอะโทยะพูดจบก็เดินไปบอกทุกคนให้ลงจากรถบ้านแล้วเก็บรถบ้านไปจากนั้นก็ให้เมกมีนำทางไปที่จุดที่เมกมีเลือกไว้เมื่อถึงจุดที่หมายเมกมีก็นำทุกคนล่อนลงจอดบริเวณเนินดินห่างจากบึงน้ำ1กิโลเมตรมันเป็นเนินดินที่อยู่ฝั่งตรงข้ามกับหมู่บ้านพามาที่นี่ทำไมเหรอคะโทยะซังชิกะสงสัยอยู่ก็ถามมาเป็นคนแรกไม่เห็นมีอะไรเลยโทยะพาเรามาทำอะไรล่ะนี่เดวิดมองไปรอบๆนอกจากเนินดินที่มีต้นไว้ขึ้นอยู่นิดหน่อยก็ไม่มีอะไรเลยก็พูดออกมาผมจะสร้างป้อมปราการที่นี่ครับโทยะพูดจบก็ปล่อยตุ่นจักรกลทั้งหมดออกมาแล้วก็พวกโกเลมก่อสร้างด้วยเมกมีส่งตำแหน่งชั้นแรกของดันเจียนให้ตุ่นจักรกลหน่อยโทยะหันไปบอกเมกมีรับทราบค่ะมาสเตอร์เมกมีพูดจบก็ส่งตำแหน่งทันทีตุ่นจักรกลเมื่อได้ตำแหน่งแล้วก็เริ่มขุดลงไปทันทีพวกมันขุดเป็นอุโมงค์เฉียงลงไปทางเข้าดันเจียนร้างแล้วค่อยปรับเป็นทางราบตรงไปที่ดันเจียนชั้นที่1โกเลมวิศวกรมาตรงนี้แล้วเริ่มสร้างป้อมปราการครอบทางเข้าไว้ได้เลยโทยะเรียกโกเลมวิศวกรมาบอกให้เริ่มสร้างป้อมปราการทันทีพวกโกเลมได้รับคำสั่งก็เริ่มแยกย้ายกันไปสร้างกำแพงชั้นนอกก่อนแล้วค่อยไล่มาเป็นตัวอาคารทีหลังระหว่างนั้นโทยะก็นำรถบ้านออกมาให้พวกเด็กๆไปเรียนหนังสือกับเมกมีส่วนตัวเองกับคุโรก็เดินดูการทำงานของโกเลมที่ค่อยๆสร้างแท่นหินขนาดใหญ่มีสลักเมื่อวางแล้วมันจะล็อกกันเองเป็นกำแพงสูงกว่า10เมตรขึ้นมาก่อนที่จะวางแท่นปูนโกเลมก่อสร้างได้ปรับพื้นบริเวณนั้นให้แข็งเอาไว้แล้วพร้อมจะวางของที่มีน้ำหนักมากได้โดยที่ดินไม่ทรุดลงไปโทยะข้าเห็นว่าเจ้าพูดถึงดันเจี้ยนน่ะมันอยู่ที่ไหนล่ะนั้นนิกที่เดินตามโทยะมาเพราะสงสัยว่ามันมีดันเจี้ยนด้วยหรือแถวนี้เพราะเท่าที่รู้มันมีอยู่ที่เมืองบลูสกายเท่านั้นมันเป็นดันเจี้ยนร้างครับมันอยู่ใต้บึงน้ำนี่แหละผมกำลังทำทางเข้ามาอยู่โทยะหันไปตอบนิกถือมีดันเจี้ยนซ่อนอยู่ด้วยหรือเนี่ยทำไมไม่มีใครรู้เลยล่ะนั้น
ล้วเจ้ารู้ได้อย่างไรว่ามันอยู่ที่นี่น่าหนิกถามโทยะผมไม่รู้หรอกครับแต่เมกไม่รู้โทยะตอบหนิกเมกนี่เก่งจริงๆล่ะนะขนาดดันเจี้ยนที่ซ่อนอยู่ยังรู้อีกนะหนิกถึงแม้จะสงสัยว่ารู้ได้อย่างไรแต่ก็เลือกที่จะไม่ถามต่อเพราะถามไปก็ไม่ได้อะไรขึ้นมาสู้รอเปิดทางเข้าเสร็จแล้วลงไปลุยดันเจี้ยนดีกว่าผมจะยึดดันเจี้ยนนี้เป็นของตัวเองเพราะงั้นห้ามเอาไปบอกใครนะครับมันจะเป็นแหล่งวัตถุดิบกับแหล่งผลึกมานาของเราต่อจากนี้โทยะไม่ลืมจะกำชับหนิกถึงเรื่องนี้ให้เก็บไว้เป็นความลับเอาอย่างนั้นเลยหรือโทยะแต่แบบนั้นก็ดีเหมือนกันล่ะนะพวกข้าจะได้ไม่ต้องไปไกลถึงเมืองแซนทาเนียหนิกเข้าใจความคิดของโทยะทันทีถ้ามีดันเจี้ยนเป็นของตัวเองแล้วเท่ากับทรัพยากรจำนวนมหาศาลที่เก็บเกี่ยวได้ตลอดเวลาโดยไม่ต้องแบ่งใครเย็นวันนั้นกำแพงก็สร้างเสร็จและติดตั้งประตูกลขนาดใหญ่ที่โทยะสร้างไว้เป็นทางเข้าออกเรียบร้อยพวกโกเลมก็เริ่มมาสร้างป้อมประการทันทีสองวันต่อมาทางเข้าดันเจี้ยนได้รับการปรับปรุงเป็นอุโมงค์เซรามิกอย่างหนาปูพื้นด้วยหินเป็นทางยาวลงไปที่ดันเจี้ยนและติดตั้งประตูเข้าออกทั้งสองฝั่งเรียบร้อยแล้วส่วนตัวป้อมประการยังคงสร้างอยู่แต่ก็ใกล้จะเสร็จเต็มทีแล้วเหมือนกันคาดว่าไม่น่าเกิน2วันตัวโครงสร้างทั้งหมดจะสร้างเสร็จเรียบร้อยเหลือแค่งานตกแต่งภายในและภายนอกเที่ยงวันนี้เอ็ง GS ก็กลับมาจากทะเลเป็นยังไงบ้าง GS โทยะถามเมื่อเห็น GS ลอยลงมาจากหาตัวเองปิ๊บสามารถจับปลาหมึกกุ้งและปูทะเลมาได้กว่า 80% ของความจุมิตรเก็บของปิ๊บGS รายงานเสร็จก็เปิดช่องใส่อุปกรณ์มิติให้โทยะทันทีโทยะนำอุปกรณ์มิติมาแยกสิ่งที่อยู่ข้างในออกมาถึงกับตกใจในปริมาณที่ GS หามาได้เพราะแต่ละอย่างนั้นมีจำนวนหลายหมื่นตัวเลยทีเดียวโดยเฉพาะปลาหมึกที่มีเป็นหลัก10ล้านตัวคาดว่า GS คงไปเจอฝูงปลาหมึกขนาดใหญ่เข้าแต่ที่โทยะสนใจมากคือปูและกุ้งพวกมันเป็นมอนเตอร์ที่มีผลึกมานาทั้งหมดแต่ละตัวของมันขนาดใหญ่กว่า2เมตรเลยทีเดียวขอบใจมาก GS ไปที่บึงเอาน้ำจืดล้างตัวก่อนเดี๋ยวน้ำทะเลจะเป็นคราบติดตัวคุโรตามไปช่วย GS ทำความสะอาดหน่อยนะโทยะเห็นว่า GS ไปแช่น้ำทะเลมาหลายวันกลัวว่าขี้เกลือจะขึ้น GS เลยไล่ GS ไปทำความสะอาดแล้วยังให้คุโรไปช่วยอีกแรงอีกด้วยGS รับคำสั่งแล้วบินไปที่บึงน้ำขอรับเนี้ยวคุโรรับคำสั่งเสร็จก็ขี่สกายบอร์ดตาม GS ไปพร้อมผ้าที่ถืออยู่กับน้ำยาทำความสะอาดอย่างดีโทยะกลับเข้ามาที่รถบ้านแล้วก็เริ่มย่อยมอนสเตอร์ทะเลทันทีได้มาทั้งเนื้อและผลึกมานาจำนวนมากถึงจะเป็นผลึกของมอนสเตอร์ธรรมดาสีฟ้าเล็กๆแต่ถ้ารวมกันเยอะๆเข้าก็พอที่จะใช้ทดแทนผลึกมานาของบอสได้จากนั้นก็จัดการแปรรูปปลาหมึกที่ GS ได้มาทั้งหมดโดยทำเป็นปลาหมึกบดปรุงรสต่างๆปลาหมึกเส้นและปลาหมึกสดแพ็คถุงอย่างดีพวกเนื้อปูและเนื้อกุ้งโทยะก็เอามาแพ็คถุงไว้ขายเช่นกันทำความสะอาด GS เรียบร้อยแล้วขอรับเมียวคุโรกลับมาจากช่วย GS ทำความสะอาดก็รายงานโทยะทันทีมาก็ดีแล้วคุโรออกไปถ่ายสินค้าข้างนอกกันโทยะพูดจบก็พาคุโรของไปท้ายสินค้ากว่า 50% ที่เป็นอาหารทะเลให้คุโรเก็บไว้หลังจากคุโรได้รับสินค้าแล้วก็เรียกโดรนเอ็มทั้งหมดมารับสินค้าใหม่ไปใส่เครื่องขายสินค้าทันทีโดยตั้งราคาไว้ที่เนื้อกุ้งกิโลกรัมละ5เหรียญเงินปลาหมึกแปรรูปกิโลกรัมละ8เหรียญเงินเนื้อปูกิโลกรัมละ1เหรียญทองตามค่าการตลาดที่คุโรคำนวณไว้ซึ่งโทยะก็เห็นด้วยหลังจากสินค้าของโทยะลงตลาดไปทำให้ตลาดการค้าในเมืองต่างๆตื่นตัวอย่างมากเพราะสินค้าใหม่ในเครื่องขายสินค้านั้นเป็นอะไรที่แปลกใหม่และรสชาติดีมากแถมง่ายต่อการนำมาทำอาหารอีกด้วยโดยเฉพาะปลาหมึกบดปรุงรสที่ขายดีเป็นอย่างยิ่งถึงแม้จะมีออเดอร์สั่งปลาหมึกจากพ่อค้าหัวใสที่คิดจะทำลอกเลียนแบบแต่ปริมาณที่ชาวเมืองสกายบลูและเวนิสจับได้นั้นแค่ขายในตลาดสดในเมืองยังแทบไม่เพียงพอจึงไม่มีใครสามารถหาปลาหมึกส่งให้กับพ่อค้าพวกนั้นได้เลยทำให้เป็นประเด็นถกเถียงกันอีกว่าปลาหมึกจำนวนมหาศาลในเครื่องขายสินค้านั้นมันมาจากไหนและมีจำนวนมากขนาดนั้นได้อย่างไรแต่ก็ไม่มีใครหาคำตอบได้3วันต่อมา
วันนี้เป็นวันที่ป้อมปราการของโทยะสร้างเสร็จเรียบร้อยแล้วทุกคนต่างก็ได้ห้องของตัวเองด้วยเฟอร์นิเจอร์จำนวนมากที่โทยะนำออกมาให้ตามที่แต่ละคนอยากได้เพื่อจัดห้องของตัวเองห้องของนิกที่เน้นไปทางโทนของสีเนื้อไม้ของเฟอร์นิเจอร์ทำให้ดูเรียบหรูแบบผู้ใหญ่ห้องของเดวิดที่เน้นการใช้งานทำให้ดูไม่ค่อยเป็นระเบียบไปบ้างมีทุกอย่างผสมกันมั่วไปหมดห้องของชิกะกับบากะจะเป็นโทนสีฟ้ากับสีชมพูสลับกันไปทำให้โทยะนึกถึงคาเฟ่แมวในโลกเก่าเลยทีเดียวเพราะไม่ว่าจะเป็นที่นอนหรือที่นั่งมักจะมีเบาะนุ่มๆรองอยู่เหมือนที่นอนของแมวโดยเฉพาะผู้ห้อยข้างเตียงที่เป็นลูกกลมๆฟูๆเรียงรายกันเต็มไปหมดห้องของนานะจะมีตุ๊กตาวางเรียงรายที่ชั้นเก็บของและมีโต๊ะอ่านหนังสือและชั้นหนังสือที่บรรจุหนังสือต่างๆไว้อีกจำนวนมากเท่าที่โทยะจะหาซื้อมาจากสกิลร้านค้าได้ส่วนใหญ่ก็จะเป็นหนังสือเกี่ยวกับคณิตศาสตร์การค้าและความรู้ทั่วไปอีกจำนวนหนึ่งห้องของธรรมะก็คล้ายๆห้องของนานะแค่ไม่มีชั้นตุ๊กตาเท่านั้นเองแต่จะเพิ่มชั้นหนังสือการ์ตูนมาแทนจนบางครั้งหลังอ่านหนังสือการ์ตูนเสร็จก็จะมาทำท่าเรียนแบบกับไดซูเกะให้โทยะดูทำให้เรียกเสียงหัวเราะของโทยะได้อย่างมากเลยทีเดียวเช้าวันต่อมาพร้อมกันแล้วนะครับครั้งแรกนี้ผมจะให้ GSTD ทั้ง2เครื่องและฮายาโตะไปด้วยเพื่อความปลอดภัยนะครับเพราะเราไม่รู้ว่าอะไรจะรออยู่ข้างล่างบ้างโทยะหันไปพูดกับพวกนิกสบายมากโทยะดันเจียนแค่20ชั้นพวกข้าผ่านได้อยู่แล้วนะเดวิดพูดออกมาปลอดภัยไว้ก่อนจะดีกว่าครับโทยะหันไปพูดกับเดวิดอืมเอาตามนั้นล่ะนะนิกก็เห็นด้วยกับโทยะแล้วโทยะสั่งไม่ไปด้วยเหรอคะชิกะสงสัยก็ถามออกมาผมมีอะไรให้ทำอยู่อีกนะครับเดี๋ยวกลับมาผมจะเล่าให้ฟังนะครับโทยะบอกกับชิกะไปกันบากะพูดจบก็เดินเข้าไปในประตูทางเข้าอุโมงค์เป็นคนแรกโดยมีฮายาโตะเดินตามไปติดๆข้าไปก่อนนะนิกพูดจบก็พาทุกคนเดินเข้าไปในอุโมงค์ไปก่อนนะโทยะสั่งชิกะโบกมือยิกๆแล้ววิ่งตามนิกและเดวิดไปเอาล่ะพวกเราไปสำรวจเกาะที่เมกนี้บอกเมื่อคืนกันเถอะคุโรโทยะชวนคุโรไปสำรวจเกาะที่อยู่นอกชายฝั่งทะเลอีกทางหนึ่งที่ไม่ใช่ทางไปเมืองสกายบลูจากข้อมูลที่เมกนี้ให้ไว้มันเป็นเกาะโดดเดี่ยวอยู่ห่างจากชายฝั่งไป50กิโลเมตรและที่สำคัญมันมีแดนเจี้ยนขนาดเล็กตั้งอยู่ด้วยและเป็นอีกแดนเจี้ยนที่ยังไม่มีการค้นพบเพราะซ่อนตัวอยู่บนเกาะที่เต็มไปด้วยมอนสเตอร์และที่สำคัญมันเป็นเกาะที่สวยงามเป็นอย่างยิ่งเหมาะสำหรับสร้างบ้านพักตากอากาศของโทยะมากขอรับเมียวคุโรพูดจบก็ขี่สกายบอร์ดนำทางโทยะไปทันทีหลังจากที่โทยะออกเดินทางมาพร้อมกับคุโรได้30นาทีก็มาถึงเกาะที่เมกมีชี้เป้าให้เมื่อโทยะมองลงไปเห็นมอนสเตอร์จำพวกลิงอาศัยอยู่เป็นจำนวนมากโทยะเลยใส่เกราะลงไปดูพวกมันหากพวกมันโจมตีมาโทยะก็จะไม่ประนีพวกมันแล้วทำการกวาดล้างทันทีโดราจังปล่อยเซเบอร์คุ้มกัน40เล่มทีโทยะสั่งแพนโดรารับทราบมาสเตอร์เสียงของแพนโดร่าดังออกมาจากข้อมือของโทยะที่ตอนนี้เปลี่ยนเป็นรูปแบบโล่สามเหลี่ยมขนาดเล็กติดอยู่ที่ข้อมือด้านนอกของเกราะแขนแล้วฟิวฟิวฟิวเซเบอร์สีทองพุ่งออกมาจากแพนโดร่าจำนวน40เล่มแล้วเรียงตัวล้อมรอบโทยะกับคุโรเอาไว้แล้วหมุนวนช้าๆอยู่เหนือหัวของโทยะและคุโรเมื่อลิงในป่าเห็นโทยะกับคุโรลอยลงมาก็ส่งเสียงร้องต่อกันเป็นท่อนๆแต่ก็ไม่มีตัวไหนกล้าเข้าใกล้โทยะแต่สักพักก็มีลูกลิงตัวสีแดงเดินออกมาจากป่าโทยะเห็นว่ามันน่ารักดีก็เลยซื้อกล้วยส่งให้มันมันก็เดินมาคว้ากล้วยกลับไปนั่งกินบนต้นไม้ส่วนพวกลิงตัวใหญ่ที่เหมือนกอริลลาได้แต่มองไม่กล้าเข้ามาหาโทยะเลยซื้อกล้วยออกมาอีก2เข่งใหญ่โยนให้พวกมันพวกมันจึงได้คว้ากล้วยไปปลอกกินกันเมื่อโทยะเห็นว่าพวกลิงไม่ได้โจมตีตนก็เริ่มเดินสำรวจเกาะทันทีโทยะเดินเข้ามาในเกาะก็เห็นต้นผลไม้มากมายและมอนสเตอร์ลิงหลายชนิดมาสเตอร์ขอรับมีลิงสีขาวตัวหนึ่งคอยตามเรามาตั้งแต่เข้ามาในป่าแล้วเนี้ยวคุโรบอกโทยะเมื่อสังเกตเห็นลิงสีขาวตัวใหญ่ท่าทางการเดินเหมือนมนุษย์แอบติดตามพวกตนมาถ้ามันไม่เข้ามาโจมตีก็ปล่อยมันไปคุโรโทยะหันไปบอกคุโรแล้วเดินต่อไป
หลังจากเดินมาถึงกลางเกาะก็พบต้นไม้ขนาดใหญ่มีลูกเท่ามะพร้าวเต็มต้นจำนวนหลายพันต้นนั้นมันลูกอะไรคุโรโทยะหันไปถามคุโรนั้นมันต้นเล่าหวานละเนียวคุโรพูดพร้อมกับขี่สกายบอร์ดไปเด็ดมาหนึ่งลูกแล้วเจาะด้วยเล็บมือที่ยืดออกมาเสียบหลอดยื่นให้กับโทยะโทยะรับมาลองดมดูก็ได้กลิ่นแอลกอฮอล์จางๆและกลิ่นหวานของผลไม้พอลองชิมดูมันอร่อยมากหวานหอมขึ้นจมูกเลยทีเดียวที่สำคัญปริมาณแอลกอฮอล์น้อยมากน่าจะประมาณ 2% เท่านั้นของดีเลยล่ะคุโรเมื่อโทยะพูดจบก็หันไปเห็นลิงตัวสีขาวเดินเข้ามาหาแล้วซึ่งมันอยู่ไม่ไกลจากโทยะหืมเอากล้วยไหมโทยะยื่นกล้วยหอมให้มันเพื่อผูกมิตรเจ้าเป็นใครลิงตัวสีขาวนะลิงพูดได้โทยะตกใจที่อยู่ๆลิงตัวนั้นก็พูดออกมาแปลกตรงไหนสรุปว่าเจ้าเป็นใครมาเกาะของข้าทำไมลิงขาวพูดออกมาแปลกสิตั้งแต่เกิดมาเพิ่งเคยเห็นลิงพูดได้นี่แหละโทยะแล้วเจ้าจะบอกได้หรือยังว่าเจ้าเป็นใครลิงขาวผมเป็นพ่อค้าชื่อโทยะนะพอดีตรวจเจอเกาะนี้เข้าเลยว่าจะมาสร้างบ้านพักตากอากาศไว้สักหน่อยจะได้หรือเปล่าล่ะโทยะแนะนำตัวเองพร้อมถามกลับข้าไม่อนุญาตให้เจ้ามาอยู่บนเกาะข้าไม่ไว้ใจเจ้าลูกหลานข้าจะได้รับอันตรายหากเจ้าเข้ามาอยู่แล้วคิดไม่ดีกับพวกข้าลิงขาวแล้วถ้าผมรับรองความปลอดภัยให้ล่ะพร้อมทั้งหาของกินให้ด้วยถ้าช่วยงานเล็กๆน้อยๆว่ายังไงล่ะโทยะยอมต่อรองกับลิงตัวสีขาวเพราะเห็นว่ามันพูดภาษาคนรู้เรื่องเจี๊ยกๆอย่างเจ้านี่นะจะมารับรองความปลอดภัยของพวกข้าถ้าข้าจะจัดการกับเจ้ามันง่ายนิดเดียวลิงขาวหัวเราะและพูดออกมาโอ้อะไรทำให้มั่นใจขนาดนั้นล่ะแบบท่านลิงจ๋อไม่ต้องถึงมือผมหรอกนะแค่พ่อบ้านตัวน้อยของผมก็ล้มท่านลิงจ๋อได้แล้วล่ะโทยะตอบกลับแบบกวนๆเจ้ากล้าดูถูกข้าหรือเจี๊ยกๆลิงขาวพูดเสร็จก็พุ่งเข้าหาโทยะทันทีคุโรก็ไม่รอช้าหายไปจากจุดที่ยืนอยู่ไปโผล่ตรงหน้าลิงขาวทันทีลิงขาวตกใจที่อยู่ๆคุโรก็มาอยู่ตรงหน้าแต่กว่าจะรู้สึกตัวก็ไม่ทันเสียแล้วปลั๊กฟิวตูมตุบๆๆๆคุโรใช้อุ้งมือแมวตบใส่หน้าลิงจ๋อสีขาวเต็มแรงทำให้ลิงขาวโดนตบหน้าสะบัดแล้วลอยไปชนต้นเล่าผลไม้จนลูกเล่าผลไม้ร่วงใส่หัวมันอีกรอบแล้วมันก็สลบไปซาคุโรเอาน้ำมาราดใส่ลิงจ๋อเพื่อให้มันฟื้นขึ้นมาเจี๊ยกเจี๊ยกสัตว์ประหลาดสีดำอยากเข้ามาไปเจี๊ยกเจี๊ยกลิงขาวฟื้นขึ้นมาก็ตกใจเมื่อเห็นแมวสีดำยืนสองขาที่ตบตัวเองจนสลบก็ร้องออกมากากแท้เมียวคุโรอดที่จะบ่นออกมาไม่ได้นึกว่าจะสู้ได้สูสีกว่านี้เสียอีกอันที่จริงลิงขาวตัวนี้สามารถสู้กับบอสชั้น10ได้อย่างสูสีเลยทีเดียวแต่โชคร้ายของมันมาเจอกับคุโรเข้าเพราะแรงตบของคุโรนั้นแฝงไปด้วยสกิลอัดกระแทกด้วยทำให้แรงผิดปกตินี่จะเย็นใจเย็นเรามาคุยกันต่อดีไหมโทยะเห็นท่าทีหวาดกลัวคุโรของลิงตัวสีขาวก็พูดออกมาจะเจ้าปล่อยพวกข้าไปเถอะนะอย่าฆ่าพวกข้าทิ้งเลยลิงจ๋อตัวสีขาวมาคุกเข่าต่อหน้าโทยะแล้วพูดออกมาถ้าผมจะฆ่าล้างเกาะผมสามารถทำได้เพียงแค่กระดิกนิ้วเท่านั้นแหละทุกชีวิตบนเกาะก็จะไม่เหลือแล้วที่ลิงทุกตัวยังอยู่ดีนี่คือผมไม่ได้อยากฆ่าล้างเผ่าพันธุ์นะโทยะมองตาของลิงจ๋อสีขาวแล้วพูดออกมาแล้วท่านต้องการอะไรจากพวกข้าล่ะลิงขาวถามโทยะลิงจ๋อค่อนข้างฉลาดนะรู้ด้วยว่าผมต้องมีสิ่งที่ต้องการเอาเป็นว่าเจ้าลุกขึ้นมาก่อนเราจะเดินไปแล้วคุยกันไปโทยะพูดจบก็เดินทางไปที่ดันเจี้ยนต่อลิงจ๋อสีขาวที่ทำอะไรไม่ได้นอกจากเดินตามพวกโทยะไปมีชื่อเรียกไหมลิงจ๋อโทนะถามขึ้นมาขณะเดินอยู่ข้าไม่มีชื่อหรอกพวกข้าเรียกข้าว่าเจ้าเกาะลิงจ๋อพูดออกมาเจ้าเกาะกากแท้เมียวคุโรเจ้ามันสัตว์ประหลาดตะหากลิงขาวเถียงคุโรหรือจะเอาอีกเมียว
คุโรยกอุ้งมือขึ้นมาทำท่าจะตบข้าขอโทษขอรับท่านลิงจอรี่ผดคอลงแล้วขอโทษคุโรทันทีที่เห็นอุ้งมือแมวมหาประไลให้รู้ซะบ้างเหนียวคุโรพยักหน้าพอใจแล้วเดินต่อลิงจอรู้จักดันเจี้ยนในเกาะนี้ไหมโทยะถามลิงขาวดันเจี้ยนคืออะไรล่ะข้าไม่รู้จักที่นี่มีแต่ถ้ำแปลกๆที่มีสิ่งมีชีวิตเกิดได้เรื่อยๆอยู่จะใช่มันหรือเปล่าล่ะลิงขาวตอบคำถามของโทยะนั้นละดันเจี้ยนล่ะเคยเข้าไปสินะโทยะพูดออกมาโดยไม่ได้หันกลับมามองลิงขาวข้าก็เข้าไปสู้กับเจ้าตัวที่อยู่ลึกสุดมาหลายรอบแล้วฝีมือของมันสูสีกับข้ามากกว่าข้าจะเอาชนะได้ก็เหนื่อยเอาเรื่องเลยเจี๊ยกลิงขาวพูดออกมาก็เก่งพอตัวนี่สู้กับบอสชั้นสิบได้นะเมียวคุโรพูดออกมามันแน่นอนอยู่แล้วไม่งั้นข้าไม่ได้เป็นเจ้าเกาะหรอกลิงขาวพูดออกมาอย่างภูมิใจแต่ก็กักอยู่ดีเมียวคุโรเห็นเจ้าว่าข้ากักแล้วไอ้กักนี่มันแปลว่าอะไรลิงขาวคุโรเอาละหนึ่งแมวหนึ่งลิงเลิกเถียงกันแล้วเดินต่อเถอะโทยะตัดบทของทั้งคู่แล้วเดินต่อหน้าดันเจี้ยนของเกาะเข้าไปกันเถอะโทยะพูดจบก็เดินเข้าไปในดันเจี้ยนชั้นแรกของดันเจี้ยนหือหมูป่าขนลายงั้นเหรอคุโรเก็บให้เรียบโทยะที่ศึกษามอนสเตอร์จากที่เมกมีปริ้นรูปออกมาให้ดูก็รู้ทันทีว่ามันเป็นตัวอะไรเด็กๆก็ได้ดูเอกสารชุดนี้ด้วยมันเป็นเอกสารรวมภาพและชื่อของมอนสเตอร์ระดับล่างถึงชั้น20ของทุกดันเจี้ยนรับทราบมาสเตอร์เมียวคุโรรับคำสั่งแล้วพุ่งตัวออกไป2นาทีต่อมาหมูป่าขนลายทั้ง60ตัวก็เข้าไปอยู่ในกระเป๋าหน้าท้องของคุโรเรียบร้อยเก็บเรียบแล้วเมียวคุโรโทยะพยักหน้าแล้วเดินต่อไปที่ชั้น2ของดันเจี้ยนหมูอีกแล้วนี่มันดันเจี้ยนหมูหรือไงกันโทยะที่นึกว่าจะเจอมอนสเตอร์ประเภทสัตว์ทะเลเสียอีกอดจะบ่นออกมาไม่ได้หลังจากคุโรจัดการเสร็จก็ไปที่ชั้น3ทันทีอาจเป็นไก่ยักย้ายสินะค่อยยังชั่วหน่อยโทยะพูดจบก็ไปช่วยคุโรจัดการกับไก่ที่ชั้นนี้โดยให้แพนโดร่าบังคับเซเบอร์ปักที่หัวมันแล้วเดินเข้าไปเก็บเข้าช่องเก็บของชั้นที่4ของดันเจี้ยนไววูฟหลักคุโรเจอของดีเข้าให้แล้วโทยะดีใจมากที่ชั้นนี้เป็นไววูฟเท่ากับโทยะจะได้ขนของมันมาเพิ่มด้วยหลังจากโทยะกับคุโรจัดการกับไววูฟเสร็จก็เดินไปที่ห้องบอสชั้น5คุโรยกให้เลยโทยะพูดจบก็ขยับออกมาให้คุโรเข้าไปจัดการบอสแอดแกร็บแกร็บบอสของชั้นนี้เป็นปูยักษ์ย้ายขนาดใหญ่เมื่อมันเห็นคุโรมันก็พยายามจะใช้ก้ามของมันหนีบคุโรแต่ไม่สามารถตามความเร็วของคุโรทันเปรี้ยงแกร็บเปรี้ยงโผล่ละฟิวชัวเรียงคุโรตบใส่กระดองปูด้วยสกิลอัดกระแทก2ครั้งจนมันแตกออกมาแล้วใช้สกิลตัดอากาศฟันใส่มันจนปูยักย้ายถูกแยกส่วนเป็นชิ้นๆไปตามรอยกรงเล็บแมวของคุโรนี่ม้วนสกิลมาสเตอร์เมียวคุโรนำม้วนสกิลและผลึกมานาของบอสมาส่งให้โทยะขอบใจคุโรใช้งานโทยะรับมาแล้วเปิดใช้สกิลทันทีติ๊งได้รับสกิลหายใจใต้น้ำประเภทติดตัวหืมของดีหลักคุโรเป็นสกิลหายใจใต้น้ำประเภทติดตัวด้วยหลักโทยะดีใจอย่างมากที่ได้สกิลประเภทนี้ทำให้โทยะเหมือนปลาได้ครีบเมื่ออยู่ในน้ำต้องล่ามากๆแล้วเมียวคุโรพูดออกมาไอ้ม้วนนั้นมันใช้งานได้ด้วยรึลิงขาวที่อยู่ข้างหลังโทยะพูดออกมาอย่าบอกนะว่าใช้ไม่เป็นแล้วมีเก็บไว้บ้างไหมล่ะโทยะหันไปถามลิงจ๋อเผื่อฟลุกข้ามีเก็บอยู่หลายสิบอันเชียวนะพวกลิงที่โตแล้วต้องมาพิสูจน์ความสามารถกับเจ้าตัวก้ามโตนี้กันทุกตัวทำให้มีเก็บไว้ทุกตัวเลยนะมันเป็นหลักฐานของการเป็นผู้ใหญ่นะลิงขาวพูดออกมาเวรกรรมมีของดีไม่รู้จักใช้โทยะถึงกับเอามือกุมขมับไม่อย่างนั้นลิงพวกนี้คงลงไปหาของกินในทะเลใกล้ๆได้อีกทางแน่ถ้าเรียนสกิลนี้ไปกันต่อเถอะเรื่องนี้ค่อยคุยกันทีหลังโทยะพูดจบก็เดินต่อทันที
ชั้นที่6ของดันเจียนชั้นนี้มีมอนสเตอร์กุ้งเฝ้าอยู่ซึ่งก็เสร็จโทยะกับคุโรเหมือนเดิมชั้นที่7ของดันเจียนเป็นปลาหมึกยักษ์ย้ายที่ใช้หนวดโจมตีโดยการพยายามจะรวบเหยื่อเข้าไปรัดแต่ก็โดนสกิลตัดอากาศแยกร่างไปตามระเบียบชั้นที่8เป็นบึงน้ำตื้นมีจระเข้น้ำเค็มอาศัยอยู่ก็ไม่รอดโทยะเช่นกันยิ่งน้ำตื่นเห็นตัวง่ายๆแบบนี้ชั้นที่9ของดันเจียนเป็นสวนผลไม้ขนาดใหญ่มีผลไม้แทบทุกชนิดที่โทยะรู้จักที่สำคัญมันออกผลไวมาโทยะเด็ดมันออกมาไม่ถึง5นาทีผลใหม่ก็งอกออกมาแทนที่แล้วคุโรเจอสวนผลไม้ล่ะโทยะชอบใจเป็นอย่างยิ่งที่ได้ครอบครองสวนผลไม้นี้ขอรับสมกับเป็นเกาะที่มีลิงอยู่เยอะจริงๆเนี้ยวคุโรที่ตอนนี้เข้าใจแล้วว่าทำไมลิงในเกาะนี้ถึงอยู่รอดมาได้เพราะมีสวนผลไม้แบบนี้อยู่นี่เองนี่เป็นแหล่งอาหารในเกาะของข้าทุกๆ 3-4 วันพวกข้าจะพากันมาเอาผลไม้ที่นี่กลับไปข้างนอกเพื่อกินกันลิงขาวพูดออกมาอย่างนั้นนี่เองแล้วผลไม้เล่าหวานล่ะโทยะถามลิงขาวผลเล่าวานอนน่าหรือพวกข้าก็กินกันแทนน้ำจืดนั้นแหละเพราะที่เกาะนี้ถ้าฝนไม่ตกก็จะไม่มีน้ำจืดให้กินลิงขาวตอบโทยะงั้นถ้าผมจัดหาแหล่งน้ำจืดกับเอาผลไม้ที่นี่ออกไปให้ทุกวันล่ะพอจะช่วยเก็บผลเล่าวานอนมาให้ได้หรือเปล่าล่ะโทยะหันไปถามลิงขาวถ้าได้แบบนั้นพวกข้าสามารถเก็บให้เจ้าได้เพราะผลเล่าวานอนก็ออกผลเร็วเหมือนกันถึงจะไม่เร็วเท่าผลเล่าวานอนในนี้ก็เถิดลิงขาวพูดแล้วชี้ไปที่ดงต้นผลเล่าวานอนที่อยู่อีกมุมด้านหนึ่งของชั้น9หืมที่นี่ก็มีด้วยเหรอแจ่มไปเลยคุโรไปตรวจสอบและบันทึกมาทีว่าในชั้นนี้มีอะไรบ้างโทยะสั่งสำรวจทันทีที่รู้ว่าในชั้นนี้มีผลไม้แปลกๆแบบผลเล่าวานอนอยู่ด้วยขอรับมาสเตอร์เมียวคุโรรับคำสั่งแล้ววิ่งออกไปสำรวจทันทีระหว่างที่รอคุโรไปสำรวจโทยะก็กลับมาคุยกับเจ้าลิงขาวต่อนี่ผมเรียกลิงเจาะว่าไว้ได้ปะมันแปลว่าสีขาวหน้าโทยะไม่อยากเรียกลิงเจาะไปตลอดเลยตั้งชื่อให้เสียเลยตามใจเจ้าเถอะไว้ยอมรับชะตากรรมแต่โดยดีเพราะไม่มีกำลังไปขัดขืนเดี๋ยวผมขอจะสอนวิธีใช้ม้วนสกิลให้นะส่วนที่เหลือจากการใช้งานผมจะขอแลกกับการหาน้ำจืดกับนำผลไม้ที่นี่ออกไปให้ตกลงไหมโทยะต่อรองกับไว้เพื่อแลกสกิลที่ไว้ครอบครองอยู่ทำไมจะไม่ได้หลักของพวกนั้นกินได้ซะที่ไหนถึงมีไว้เยอะๆก็ไม่ทำให้ท้องของพวกข้าอิ่มหรอกนะไว้ตกลงอย่างง่ายดายดีตกลงตามนั้นโทยะพูดจบคุโรก็กลับมาพอดีมีผลไม้แทบทุกอย่างเลยมาสเตอร์เหมียวแต่ที่มาสเตอร์น่าจะสนใจก็คือเจ้านี่เหมียวคุโรพูดขึ้นมาแล้วยื่นผลไม้ขนาดใหญ่เท่ามะพร้าวสีขาวมาให้กับโทยะหรือมันคืออะไรนะคุโรโทยะจับเอามาพลิกดูก็ไม่พบอะไรผิดปกตินอกจากเปลือกแข็งๆของมันผลนมข้นเหนียวมันมีนมข้นจืดอยู่ในนั้นมาสเตอร์สามารถนำไปทำนมข้นรสต่างๆขายได้เหนียวคุโรอธิบายให้โทยะฟังโอ้ผลไม้แฟนตาซีอีกชนิดสินะโทยะมองผลนมข้นในมืออย่างสนใจแล้วก็มีต้นโกโก้ยักษ์ย้ายที่เปลือกบางแต่เมล็ดโกโก้มีขนาดใหญ่ด้วยล่ะเมียวคุโรค่อยๆบอกโทยะทีละอย่างจริงๆเหรอคุโรมันมีเยอะไหมโทยะสนใจผลโกโก้ประหลาดที่คุโรบอกมากถ้ามันมีเยอะพอโทยะจะผลิตช็อกโกแลตบ้าออกมาขายมีประมาณ1ไร่เนียวเมื่อเก็บวนครบรอบจะสามารถกลับมาเก็บลูกใหม่ที่งอกออกมาได้เลยเนียวคุโรอธิบายให้โทยะฟังโหแบบนี้เราก็เก็บได้ทั้งวันทั้งคืนเลยสิคุโรโทยะตกใจกับความเร็วของการผลิตผลไม้ของดันเจียนมากใช่แล้วล่ะเนียวยังมีผลไม้พื้นเมืองอีกหลายอย่างที่พอจะเก็บเกี่ยวได้ตลอดแล้วก็ดงกล้วยหอมขนาด1ไร่สำหรับลิงจ๋อด้วยเนียวคุโรไม่ลืมที่จะบอกกับโทยะว่ามีดงกล้วยไว้ให้ลิงในเกาะนี้กินด้วยโทยะจะได้ไม่ต้องซื้อกล้วยแจกให้เปลืองเงินดีมากคุโรเราไปดูหน้าบอสชั้น10กันเถอะโทยะพูดจนก็เดินนำไปที่ห้องบอสชั้น10ทันทีหน้าห้องบอสชั้น10โท
ทยะสร้างบอลเพลิงขนาดใหญ่กว่า3เมตรเตรียมไว้แล้วสั่งให้คุโรไปเปิดประตูแอดเมื่อประตูเปิดออกกว้างพอที่บอลเพลิงจะลอดผ่านได้โทยะก็คว้างบอลเพลิงเข้าไปทันทีฟูมมมรึมกัสซาบอสที่อยู่ในห้องกำลังวิ่งสวนมาเพื่อโจมตีคนเปิดประตูโดนบอลเพลิงของโทยะสวนเข้าไปจนไฟลุกท่วมตัวทันทีบอสจำต้องกลิ้งตัวไปกับพื้นเพื่อดับไฟแต่ไฟจากพลังเวทก็ไม่ยอมดับง่ายๆจนบอสหมดสภาพหายใจรวยรินอยู่บนพื้นคุโรก็เข้าไปเอาเล็บทิ่มหัวบอสตายอย่างง่ายดายใจร้อนมากๆก็เป็นแบบนี้ล่ะนะโทยะพูดขึ้นมาขณะเดินเข้าไปดูศพบอสที่คุโรกำลังเอามีดออกมาผ่าเอาผลึกมานาซึ่งบอสนั้นมีหัวเป็นปลาฉลามแต่ลำตัวคล้ายคนมีกล้ามล้ำบึกโดยมีลิงจ่อไว้ยืนมองดูขาสั่นอยู่ข้างหลังขนาดบอสที่ตัวเองจัดการได้อย่างยากเย็นยังโดนตูมเดียวจอดนี่สกิลกับผลึกมานาขอรับเนี้ยวคุโรยืนสกิลกับผลึกมานาให้กับโทยะทันทีเมื่อได้จากบอสมาแล้วเมื่อโทยะเปิดดูมันเป็นสกิลเสริมพลังกายทำให้โทยะผิดหวังอย่างมากแล้วก็ทำให้โทยะนึกถึงพวกนิกเมื่อตอนที่ได้สกิลเสริมพลังกายมาแล้วเอามาให้ตัวเองเรียนรู้ก็เข้าใจความรู้สึกของพวกนิกทันทีจ่อไว้มานี่จะสอนวิธีใช้สกิลโทยะกวักมือเรียกไว้มาเรียนสกิลพื้นฐานข้าเหรอไว้ชี้หน้าตัวเองแล้วถามโทยะใช่เจ้านั้นแหละเจ้าจ่อไว้โทยะกวักมือยิกยิกเรียกไว้ต่อไปอาข้าชื่อจ่อไว้ตั้งแต่เมื่อไหร่นี่ไว้เดินมาแล้วก็บ่นตลอดทางเอานี่ถือไว้แล้วกางออกมาแล้วพูดว่าใช้งานโทยะสอนไว้ให้ใช้สกิลก็ได้ใช้งานไว้แว็บวิงเป็นยังไงบ้างจ่อไว้เสียงในหัวว่ายังไงบ้างล่ะโทยะถามไว้หลังจากไว้เรียนสกิลเพิ่มพลังกายพลังกาย3ความเร็ว3อะไรนี่แหละไว้ตอบโทยะเวรกรรมนี่เราเหมือนลิงหรือลิงมันเหมือนเราวะเฮ้อๆโทยะอึ่งไปพักหนึ่งแล้วบ่นออกมาเหมือนข้าไม่ดีตรงไหนไว้ได้ยินก็ถามโทยะกลับดีสิตอนนี้จ่อไว้มีพลังกายเพิ่ม3เท่าและความเร็วเพิ่ม3เท่าด้วยนะโทยะอธิบายให้ไว้เข้าใจฮึบจริงด้วยข้ารู้สึกตัวเบาขึ้นเยอะเลยไว้ลองกระโดดตีลังกาดูก็พบว่าตัวเองเบาขึ้นและคล่องตัวขึ้นดีใจด้วยนะทีนี้บอฉลามที่นี่ก็ไม่ใช่คู่ต่อสู้ของจ่อไว้อีกต่อไปแล้วล่ะถ้าอยากได้ม้วนสกิลนี้ไปให้ลิงในฝูงก็มาจัดการเองก็แล้วกันนะโทยะสนใจสวนผลไม้มากกว่าบอสชั้น10ถึงจะได้ผลึกมานามาแต่สกิลที่ดรอปก็เป็นเพียงสกิลพื้นฐานข้าเข้าใจแล้วไว้พยักหน้าเข้าใจความหมายของโทยะทันทีว่าถ้าอยากได้อะไรนอกจากที่ตกลงกันต้องหาเอาเองกลับไปเก็บผลไม้กันเถอะเนี้ยวคุโรพูดออกมาไปชั้น9กันเราจะอยู่ที่นั่นสัก4ชั่วโมงก่อนน่าจะเก็บได้เยอะอยู่โทยะพูดจบก็เดินนำลิงกับแมวกลับไปที่ชั้น9ที่ชั้น9ขณะที่ให้คุโรไปเก็บผลไม้กับไว้โทยะก็มาสร้างโดรนขนส่งเพิ่มนับร้อยตัวจากผลึกมานาของมอนสเตอร์ที่ GS ไปล่ามาจากทะเลโดยแต่ละตัวมีมิติเก็บของขาด 100-100 เมตรด้วยผลึกมานา100ก้อนและแหล่งพลังงานอีกตัวละ90ก้อนโทยะใช้ผลึกมานาทั้งหมดไปกว่า 19,000 ก้อนสำหรับโดรนขนส่ง100ตัวนี้โทยะดัดแปลงมือขวาของมันให้มีกรรไกรขนาดพอเหมาะเอาไว้สำหรับเก็บผลไม้และพืชผลในอนาคตด้วยพอจบจากโดรนขนส่งรุ่นเก็บเกี่ยวโทยะก็สร้างโกเลมปูเหล็กยักษ์ย้ายด้วยการใช้ไวเบรเนียมเป็นวัสดุหลักทั้งตัวปูเหล็กตัวนี้มีขนาดใหญ่กว่าบอสชั้น5ถึง2เท่าแล้วปล่อยมันไปเฝ้าห้องบอสชั้น5หน้าที่หลักของมันคือคอยกำจัดบอสและเก็บสกิลไว้รอโทยะมาเอาส่วนหน้าที่รองคือคอยเปิดประตูห้องบอสเอาไว้ตลอดเวลาเพื่อโดรนจะได้เข้าออกได้สะดวกมอนสเตอร์ระหว่างทางนั้นไม่ได้เป็นปัญหากับโดรนที่บินได้แต่อย่างใดเพราะไม่มีตัวที่บินได้ส่วนไววูฟที่ชั้น4โทยะสร้างนินจาจักรขึ้นมา1ตัวเอาไว้คอยล่าสังหารไววูฟที่ชั้นนี้แล้วทิ้งโดรนขนส่งไว้ที่ชั้นนี้1เครื่องไว้คอยเก็บไววูฟตามหลังสรุปโทยะทิ้งโดรนเก็บเกี่ยวไว้ที่ดันเจี้ยนนี้ถึง50ตัว
ส่วนโดรนเก็บเกี่ยวอีกครึ่งโทยะจะเอาไปใช้ที่ดันเจี้ยนป้อมปราการที่ตอนนี้ยังไม่รู้ว่าจะมีอะไรอยู่บ้างเมื่อออกมาจากดันเจี้ยนโทยะก็หาที่โล่งๆปล่อยโกเลมก่อสร้างออกมาแล้วสั่งให้พวกมันไปสร้างสนามขนาดใหญ่แล้วสร้างทางน้ำไหลแล้วกั้นเป็นฝายกักน้ำไปเป็นช่วงๆโทยะทุ่มผลึกมานาก็ว่า500ก้อนทำก๊อกน้ำเวทขนาดใหญ่5ตัวมันจะปล่อยน้ำออกมาตลอดเวลาเมื่อน้ำล้นมันจะไหลไปตามทางน้ำที่ทำไว้เพื่อให้พวกลิงมาเล่นน้ำกันจะได้ไม่ต้องมาลงในบ่อใหญ่ที่จะเอาไว้กินดื่มทางน้ำที่ฝายกั้นน้ำเอาไว้เมื่อมันล้นมันจะไหลไปทิ้งที่ทะเลเพื่อเป็นการเปลี่ยนถ่ายน้ำให้สะอาดอยู่เสมอไว้ยืนมองจนบ่อน้ำสร้างเสร็จแล้วยังคงมองดูจนน้ำล้นไปที่ฝายกั้นน้ำไว้ถึงกับน้ำตาคลอเบ้าเลยทีเดียวเพราะลูกลิงที่เล็กๆไม่สามารถกินผลไม้และหวานได้บางช่วงของปีอาจเกิดอาการขาดน้ำจนตายไปแต่ตอนนี้มีน้ำสะอาดไว้ให้พวกมันกินแล้วไว้ก็อดไม่ได้ที่น้ำตาจะไหลออกมาเมื่อโกเลมสร้างบ่อน้ำเสร็จโทยะก็พาพวกมันไปชี้จุดสร้างบ้านพักตากอากาศของตัวเองทันทีโดยทิ้งไว้ที่บ่อน้ำให้มันเล่นละครดราม่าไปตัวเดียวต่อไปโทยะเลือกชายหาดจุดที่อยู่ฝั่งทวีปที่มีโขดหินขนาดใหญ่สูงพอสมควรเพื่อที่จะแน่ใจว่าน้ำท่วมไม่ถึงแน่นอนแล้วสั่งให้โกเลมปรับพื้นที่ทันทีจากนั้นโทยะก็สร้างบ้านพักตากอากาศทรงวินเทจชั้นเดียว8ห้องนอนพร้อมห้องน้ำในตัว1ห้องนั่งเล่น1ห้องครัว1ห้องอาหารเป็นบ้านน็อกดาวน์เหมือนที่สร้างให้กับพวกนิกแต่หลังใหญ่กว่าลงอักขระป้องกันและเคลือบกันน้ำไว้ทั้งหลังโทยะยังเพิ่มระบบหมุดยึดพื้นเหมือนเครื่องขายสินค้าป้องกันลมแรงที่จะพัดบ้านเมื่อมีมรสุมเข้ามามันเป็นบ้านที่หลังค่อนข้างใหญ่เลยทีเดียวเมื่อวางบนโขดหินแล้วก็เต็มพื้นที่พอดีโทยะเลยให้โกเลมตกแต่งรอบบ้านให้เป็นบันไดและทางเดินและมีรั้วไม้เตี้ยๆล้อมเอาไว้กว่าจะเสร็จก็เริ่มเป็นเวลาบ่ายๆแล้วมาสเตอร์ขอรับอยากให้มาสเตอร์สร้างแม่บ้านแมวเหมียวอีก2ตัวไว้ประจำที่บ้านพักตากอากาศด้วยเมียวคุโรไม่อยากทิ้งบ้านไว้โดยไม่มีคนดูแลก็เสนอโทยะให้สร้างแม่บ้านขึ้นมาก็ได้คุโรรอแป๊บนะโทยะก็เห็นด้วยท่าปล่อยทิ้งไว้โดยไม่มีใครเฝ้าเดี๋ยวพวกลิงจะเข้ามายึดไปซะก่อนที่จะได้มาพักเองครึ่งชั่วโมงต่อมายินดีรับใช้คามาสเตอร์เนียวแม่บ้านแมวเหมียวทั้งสองเป็นรุ่นเดียวกับคุโรแต่มีขนสีขาวมีมิติเก็บของเหมือนกันแต่เป็นขนาด 50-50 เมตรเท่านั้นทั้งสองใส่ชุดเมทเหมือนเมกมีมีโบสีฟ้าและสีขาวเพื่อแยกความแตกต่างของทั้งคู่ต่อไปโบสีขาวใช้ชื่อยูกินะโทยะชี้แมวเหมียวแม่บ้านที่ผูกโบสีขาวแล้วพูดออกมาแล้วโบสีฟ้านี่ให้ใช้ชื่อฮานะนะโทยะชี้แมวเหมียวแม่บ้านที่มีโบสีฟ้าผูกอยู่แล้วตั้งชื่อให้รับทราบค่ะมาสเตอร์เหมียวยูกิฮานะงั้นฝากดูและบ้านด้วยนะอันนี้เสื้อผ้าคนละ3ชุดเอาไว้เปลี่ยนแล้วก็นี่เครื่องครัวกับของจำเป็นอื่นๆถ้าขาดเหลือหรืออยากได้อะไรก็บอกพวกโดรนให้เอามาให้ได้เลยคามาสเตอร์เนียวยูกิฮานะเรากลับไปหาเด็กๆกันก่อนดีกว่าคุโรโทยะขอรับเนียวคุโรหลังจากโทยะออกมานอกบ้านพวกโกเลมก่อสร้างก็ทำทางรอบบ้านเสร็จแล้วโทยะเลยเก็บพวกมันเข้าช่องเก็บของไปแล้วขี่สกายบอร์ดกลับไปที่ป้อมปราการโดยมีคุโรตามกลับไปด้วยทางฝั่งของพวกนิกย้อนกลับไปช่วงสายๆของวันตอนนี้พวกนิกมาถึงชั้น19กันแล้วกำลังจะเข้าไปในห้องบอสชั้น20ตลอด18ชั้นที่ผ่านมาการเดินทางราบรื่นมากเพราะมี GS เข้ามาด้วยมอนสเตอร์ชั้น1ถึงชั้น8คล้ายๆกับฝั่งของโทยะบอสชั้น5เป็นกุ้งยักษ์ย้ายขนาดใหญ่ที่ดรอปสกินฟองระเบิดมาให้บอสชั้น10เป็นปลาหมึกยักษ์ย้ายปากจู๋เหมือนในการ์ตูนญี่ปุ่นที่ดรอปสกินกระสุนน้ำมาให้พอขึ้นชั้น11มอนสเตอร์ก็เปลี่ยนไปเป็นโกเลมชนิดต่างๆบอสชั้น15ก็เป็นโกเลมที่ดรอปสกินหอกศิลามาให้ชั้นที่16ถึงชั้น18สัตว์โบราณตัวใหญ่ทั้งสิ้นผลึกมานาของพวกมันไม่ต่างจากของบอสชั้น15เลยทีเดียวหน้าห้องบอสชั้น20มาลุยกันให้จบๆกันเถอะเดวิดเปิดประตูเลยค่ะชิกายกมือขึ้นมาเตรียมยิงสกิลใส่บอสบอกกับนิกอืมพร้อมกันนะฮายาโตเปิดเลยนิกตั้งโล่ป้องกันให้กับเพื่อนแล้วให้ฮายาโตเปิดประตูห้องบอสแอดฟูมฟูมบึ้มบึ้มฟิวเพลง
เมื่อฮายาโตะเปิดเข้าไปชิกะกับบากะก็ยิงสกิลกระสุนเพลิงเข้าไปในห้องทันทีบอสก็ยิงหอกน้ำแข็งสวนออกมาเช่นกันแต่ติดโลกของนิกยิงป่วนมันไว้ชิกะบากะนิกฟูมฟูมพรึบพรึบฟิวเพลงหกชิกะและบากะยิงบอลเพลิงใส่บอสซึ่งบอสก็ยิงหอกน้ำแข็งสวนมาเช่นกันบอสหลบบอลเพลิงของบากะไม่พ้นก็โดนเข้าไปเต็มๆจนไฟลุกท่วมตัวบอสก็ร้องออกมาแล้วกลิ้งตัวไปกับพื้นซักพักไฟก็ดับลงในจังหวะนั้น GS ก็ไปลอยตัวอยู่เหนือหัวบอสแล้วเปรี้ยง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 จิสจิสจิส GS ยิงสายฟ้าเส้นหนาใส่บอสไป4ครั้งติดแล้วมีกระแสไฟฟ้าวิ่งไปทั่วห้องบอสทำให้พวกนิกต้องรีบกระโดดหนีขึ้นสกายบอร์ดกันตามความเคยชินเพราะที่ห้องบอสชั้น5นิกกับเดวิดหนีไม่ทันโดนไฟฟ้าช็อตชักตาตั้งมาแล้วลำบากชิกากับบากะที่ต้องมากรอกโพชั่นให้ถึงได้ลุกขึ้นมาได้เมื่อมองไปที่บอสที่นอนอยู่บนพื้นและมีกลุ่มควันลอยขึ้นมาจากตัวบอสทำให้พวกนิกรู้ว่าบอสเสร็จ GS ไปแล้วเฮ้ออันตรายจริงๆล่ะนะนิกถอนหายใจแล้วบ่นออกมาข้ายังเข็ดไม่หายเลยล่ะนิกเดวิดขนลุกสู้เมื่อคิดถึงตอนที่ตัวเองชักตาตั้งขนาดโดนแค่ปลายๆของมันที่กระโดดเข้าใส่ตัวเองก็ช้าเองนี่ค่ะเห็น GS ทำท่าจะยิงก็กระโดดขึ้นบอร์ดแล้วหนีมาก็รอดแล้วค่ะชิกะตำหนินิกกับเดวิดใช่บากะพยักหน้าเห็นด้วยกับชิกะก็ใครจะไปรู้ล่ะว่ามันจะมีแบบเส้นๆกระจายออกมาตามพื้นกว้างขนาดนั้นเดวิดยังคงเถียงอยู่ GS ก็เตือนแล้วไม่ใช่เหรอคะชิกะตื่มข้าประมาทเองล่ะนะนิกยอมรับแต่โดยดีระหว่างที่คุยกันอยู่ GS ก็เก็บบอสเข้ามิติไปแล้วเพื่อเอาไปให้โทยะย่อยเอาผลึกมานากับสกิลงั้นวันนี้เดี๋ยวเราไปไล่วนเก็บโกเลมชั้นที่11ลงมาถึงห้องบอสชั้น15แล้วมากำจัดบอสที่ชั้นนี้กันอีกสัก2รอบค่อยกลับไปข้างนอกกันนะนิกเห็นว่ายังมีเวลาเกินครึ่งวันเลยจะตามเก็บโกเลมและมาเอาสกิลจากบอสชั้น20ไปให้กับโทยะด้วยกลับมาที่โทยะเมื่อโทยะกลับมาถึงก็เป็นเวลาเย็นแล้วซึ่งเป็นเวลากินอาหารเย็นพอดีเมื่อเดินเข้ามาในป้อมปราการภายในห้องอาหารก็เห็นนานะกับธรรมะกำลังนั่งกินอาหารเย็นกันอยู่เมื่อโทยะเดินไปนั่งลงที่โต๊ะอาหารคุโรก็จัดจานให้กับโทยะอีกหนึ่งชุดทันทีเป็นยังไงบ้างนานะจังธรรมคุงวันนี้ทำอะไรกันบ้างโทยะถามก็มีเรียนคณิตศาสตร์กับวิชาดันเจียนเจ้ากะนานะเป็นคนตอบคำถามแทนธรรมะที่กำลังกินเนื้อปูชิ้นโตอยู่เต็มปากเนื้อปูอร่อยไหมธรรมคุงโทยะถามธรรมะขณะที่เอื้อมมือไปตักเนื้อปูใส่จานตัวเองอร่อยครับธรรมะที่กลืนเนื้อปูลงไปแล้วตอบโทยะดีแล้วที่ชอบอยากกินอีกเมื่อไหร่ก็บอกเมกมีได้เลยนะพี่ชายเอาไว้ให้แล้วอย่างเยอะเลยล่ะธรรมะโทยะยิ้มแล้วพูดออกมาปูตัวใหญ่ๆในโลกเก่าของโทยะขายราคาแพงมากที่โทยะเคยซื้อกินบ่อยๆเป็นแค่ปูอัดที่ทำมาจากปลาผสมกับไข่ขาวเกลือแป้งและน้ำตาลเท่านั้นที่โทยะพอจะซื้อกินได้พอมาโลกนี้โทยะได้กินเนื้อปูแท้ๆความแตกต่างของมันก็เห็นได้ชัดเลยทีเดียวรสชาติประมาณปูอลาสก้าที่มีขายในซูเปอร์มาร์เก็ตเป็นตัวนั้นแหละหลังจากผ่านมื้ออาหารสุดหรูไปโทยะก็มานั่งดูข้อมูลที่ส่งมาจากดันเจียนโดย GS แล้วเริ่มสร้างบอสเทียมไปเฝ้าห้องบอสแทนบอสตัวจริงทุกตัวเป็นโกเลมไวเบรเนียมมีอุปกรณ์มิติขนาด 5.5 เมตรเอาไว้เก็บผลึกมานาและสกิลของบอสไม่ได้หุ้มผิวหนังเพื่อแยกระหว่างมอนสเตอร์และโกเลมจากกลของโทยะเมื่อโทยะสร้างเสร็จทั้ง4ตัวก็ปล่อยพวกมันลงไปในดันเจียนทันทีแถมปล่อยโดรนขนส่งรุ่นเก็บเกี่ยวไปที่ชั้น9จำนวน50เครื่องและปล่อยตุ่นจักรกลทั้งหมดไปที่ชั้น19ด้วยโดยฝากบอสเทียมชั้น20ไปบอก GS ด้วยเพื่อ GS จะได้บอกพวกนิกอีกทีเพราะโกเลมบอสของโทยะมันพูดไม่ได้เดี๋ยวพวกนิกจะตกใจนึกว่าเป็นมอนสเตอร์จากข้อมูลที่ GS ส่งมาให้ชั้น9มีต้นข้าวขึ้นปนกันมั่วไปหมดไม่ได้แยกประเภทว่าต้นข้าวต้นไหนเป็นสายพันธุ์อะไรแต่มันเป็นเรื่องง่ายสำหรับโทยะหากนำมากดย่อยในช่องเก็บของเดี๋ยวมันก็แยกให้เองเมื่อโทยะปล่อยบอสจักรกลและโดรนเข้าไปในดันเจี้ยนแล้วก็กลับมาที่ห้องนอนของตัวเองเพื่อวางแผนทำดันเจี้ยนที่นี่ให้เป็นโรงงานวัตถุดิบขนาดใหญ่
ในคืนนั้นพวกหนิกก็กลับออกมาจากดันเจี้ยนแล้วแยกย้ายไปพักผ่อนเช้าวันต่อมาที่ห้องอาหารโทยะสั่งทำอะไรไม่บอกกันก่อนเลยนะคะชิกาบ่นออกมาเป็นคนแรกใช่ตอนพวกข้าเจอบอสเล็กของเจ้าตกใจแทบแย่มันตัวใหญ่กว่าบอสจริงๆซะอีกเดวิดก็เสริมขึ้นมาอีกคนข้าเกือบจะทุบพวกมันทิ้งแล้วล่ะนะหนิกก็พูดเช่นกันสยองบากะกลัวบอสจักรกลของโทยะมากกว่าบอสตัวจริงเสียอีกเพราะเมื่อตอนกลับมาเห็นบอสจักรกลกำลังชำแหละบอสชั้น10อยู่พอ DGS อยู่ไกลเกินระยะติดต่ออะครับเลยฝากบอสเทียมไปบอกแทนขอโทษทีครับโทยะคิดแล้วว่ามันต้องเป็นแบบนี้ได้แต่ขอโทษพวกหนิกโกเลมทั้งหมดแล้วก็สกิลอยู่ที่ GS นะหนิกบอกกับโทยะอะครับขอบคุณมากครับเดี๋ยวเย็นนี้ผมจะให้โดรนขนส่งไปเอาสกิลจากบอสโกเลมมาแจกให้กับทีมของท่านหนิกก่อนนะครับโดยเฉพาะสกิลหอกดินกับหอกน้ำแข็งตอนนี้กินอาหารเช้ากันก่อนเถอะครับโทยะพูดจบก็ชวนกันกินอาหารเช้าก่อนหลังจากทุกคนกินอาหารเช้าเสร็จก็มานั่งคุยกันที่ห้องรับแขกต่อเมื่อวานไปไหนมาล่ะโทยะแล้วได้เรื่องยังไงบ้างเดวิดถามขึ้นมาไปที่เกาะนอกชายฝั่งมาครับที่นั้นมีดันเจี้ยนขนาดเล็กอยู่ได้ของดีมาด้วยล่ะครับโทยะหันไปตอบเดวิดหืมได้อะไรมาล่ะนั้นนิกสนใจขึ้นมาเลยหันมาถามนี่ครับโทยะเอาผลไม้เหล้าหวานมาแจกพวกนิกคนละลูกมันคือลูกอะไรคะโทยะสั่งชิกาหมุนลูกเหล้าหวานในมือดูนอกจากเปลือกแข็งๆกับสีที่ไม่เหมือนมะพร้าวก็ไม่เห็นมีอะไรต่างจากมะพร้าวที่รู้จักคุโรจัดการให้ทีโทยะหันไปบอกคุโรที่ยืนอยู่ข้างหลังขอรับเนี้ยวคุโรเดินไปขอผลเหล้าหวานจากมือพวกนิกมาทีละคนแล้วทำการเจาะสายหลอดให้พวกนิกลองชิมดูอร่อยมาเลยคะชิกะลองชิมดูก็บอกว่าอร่อยอร่อยบากะพยักหน้าเห็นด้วยกับชิกะกินมากๆระวังเมานะครับโทยะไม่ลืมเตือนบากะและชิกะมันเมาเหมือนไวน์กับเบียร์หรือคะชิกะถามโทยะมันอ่อนกว่าเยอะครับแต่ถ้ากินมากๆก็เมาได้เหมือนกันครับโทยะตอบชิกะส่วนนิกกับเดวิดรู้แล้วว่ามันมีแอลกอฮอล์ก็ยังคงก้มดูดน้ำละหวานอยู่ประมาณว่าไม่หมดไม่เลิก5สดชื่นเดวิดนิกที่ดูดน้ำละหวานจนหมดแล้วก็พูดออกมาพร้อมกันลิงที่นั้นเรียกเจ้านี้ว่าผลละวานอนครับแต่จากข้อมูลของเมกนี่กับคุโรมันคือผลละหวานครับโทยะอธิบายให้พวกนิกฟังมันมีเยอะไหมโทยะเดวิดถามขึ้นมาด้วยสายตาคาดหวังมีมากพอจะขายได้ทั่วอาณาจักรเลยล่ะครับตอนนี้ผมยังให้เก็บอยู่ตลอดเวลาเลยล่ะครับผมว่าจะเอามาแปรรูปให้กินง่ายๆก่อนแล้วค่อยส่งไปลงขายที่เครื่องขายสินค้าครับโทยะตอบคำถามของเดวิดพร้อมอธิบายเพิ่มเติมแล้วดันเจี้ยนล่ะนิกถามโทยะดันเจียนก็ดีครับมีสวนผลไม้ที่ชั้น9ที่เก็บได้ไม่มีวันหมดเลยล่ะครับผมได้เปิดเส้นทางเอาไว้แล้วและก็สร้างบ้านพักตากอากาศเอาไว้แล้วด้วยครับโทยะหันไปตอบนิกโอทีมนิกเดี๋ยวขอจัดการวางระบบเก็บเกี่ยวดันเจียนนี้เสร็จผมจะพาไปเที่ยวที่นั้นกันนะครับโทยะที่เห็นสายตาทุกคนแล้วก็จำต้องพาไปเที่ยวที่เกาะแต่ก็ต้องจัดการดันเจี้ยนที่นี่ให้เสร็จก่อนได้เลยโทยะมีอะไรให้ช่วยบอกได้เลยพวกข้าพร้อมเสมอเดวิดที่กำลังจะได้ไปเที่ยวเกาะครั้งแรกก็คึกขึ้นมาครับตอนนี้ก็ฝากไปล่าขนของไววูฟมาเยอะๆก่อนครับเดี๋ยวผมขอไปหา GS เอาผลึกมานาก่อนครับโทยะพูดจบก็ลุกขึ้นยืนได้เลยโทยะสั่งไปกันเถอะบากะงานเสร็จเร็วก็ได้เที่ยวเร็วนะคะชิกะพูดจบก็คว้ามือบากะตรงไปที่ดันเจี้ยนทันทีข้าไปก่อนนะนิกพูดจบก็ตามชิกะกับบากะไปทันทีเดี๋ยวกลับมาพาข้าไปเที่ยวเกาะด้วยล่ะเดวิดพูดจบก็รีบวิ่งตามไปเฮ้อ
อยากไปเที่ยวขนาดนั้นเลยเหรอสงสัยเราจะใช้งานหนักไปโทยะได้แต่ส่ายหัวให้กับชิกะและเดวิดเมื่อพวกนิกไปแล้วโทยะก็ออกไปเรียก GS ให้มาหาทันที GS มาถ่ายของหน่อยโทยะปิ๊บ GS รอสักพัก GS ก็ลอยลงมาจากท้องฟ้าโทยะก็เริ่มแยกของจากมิติเก็บของที่ GS เก็บเอาไว้ทันทีหลังจากโทยะถ่ายของในมิติเก็บของเสร็จก็ส่งคืนให้กับ GSแล้วสั่งให้ GS ไปที่เกาะวานอนเพื่อไปถ่ายของมาแล้วให้ทิ้งกล้วยจำนวน 50% ไว้ให้ลิงที่เกาะ GS รับคำสั่งโทยะเสร็จก็พุ่งไปที่เกาะทันทีเมื่อโทยะได้รับของมาแล้วก็เดินกลับเข้ามาในห้องแล้วกดย่อยของทั้งหมดโทยะได้ผลึกมานามาเพิ่มอีกหลายพันก้อนโดยเฉพาะของโกเลมที่มีทั้งระดับบอสชั้น5จำนวน1080ก้อนและระดับบอสชั้น10จำนวน720ก้อนไม่รวมของบอสและมีของมอนสเตอร์ชั้น16ถึงชั้น18ที่เป็นผลึกมานาระดับบอสชั้น15อีก1080ก้อนไม่รวมของบอสและสกิลของบอสอีกอย่างละ3ม้วนยกเว้นของบอสชั้น5และ10ที่มีอย่างละม้วนแค่3รอบยังได้เยอะขนาดนี้แบบนี้ก็พอจะเพิ่มพนักงานไร้เงินเดือนของเราได้อีกเยอะเลยแฮะโทยะมองดูจำนวนผลึกมานาที่เอามาจาก GS แล้วพูดออกมาโทยะเริ่มงานทันทีเมื่อสำรวจเสร็จเริ่มแรกโทยะเอารถบ้านมาอัปเกรดก่อนให้มันลอยตัวได้สูงขึ้นได้ตามความต้องการและมีความเร็วสูงสุดเพิ่มขึ้นจากเดิม80กิโลเมตรต่อชั่วโมงไปเป็น200กิโลเมตรต่อชั่วโมงเพื่อความสะดวกในการเดินทางไปที่เกาะเมื่ออัปเกรดรถบ้านเสร็จก็สร้างแมวเหมียวนินจินจาสเปคเดียวกับคุโรแต่มีขนสีขาวใส่ชุดนินจาสีขาวและมีมิติเก็บของตัวละ 200-200 เมตรเพิ่มอีก200ตัวจากขนไววูฟที่โทยะมีอยู่ตอนนี้แล้วปล่อยพวกมันเข้าไปในดันเจี้ยนจำนวน100ตัวโทยะกำหนดให้พวกแมวเหมียวนินจาแยกย้ายไปอยู่ตามชั้นต่างๆเพื่อล่ามออนสเตอร์ส่วนอีก100ตัวที่เหลือโทยะให้มันคุ้มกันป้อมปราการแห่งนี้โทยะไม่ลืมติดหมายเลขที่ด้านหลังและอกเสื้อของพวกมันแล้วตั้งชื่อเรียงไปตามตัวเลขที่ปักอยู่และให้ชุดสำรองไปอีกตัวละ3ชุดถ้าเสียหายเมื่อไหร่ให้ส่งเรื่องมาเบิกได้ทันทีจากนั้นก็สร้างโดรนสื่อสารเพิ่มอีก500ตัวให้มันสร้างเครือข่ายสื่อสารจากป้อมปราการไปถึงกวานอนและชายฝั่งทะเลตั้งแต่เมืองสกายบลูไปถึงกวานอนส่วนโดรนสื่อสารที่เหลือโทยะให้มันกระจายเป็นวงกลมสร้างเครือข่ายรอบตัวโทยะขึ้นมาได้ระยะรัดมีกว่า300กิโลเมตรรอบๆจุดที่โทยะอยู่และโทยะสามารถเรียกพวกมันมาใช้งานได้แต่ละครั้งทีละเป็นร้อยเครื่องตลอดเวลาหากต้องการใช้หลังจากแก้ปัญหาการสื่อสารระหว่างเกาะและป้อมปราการแล้วโทยะก็สร้างโดรนรุ่นดีสขึ้นมาอีก1ตัวโดยสร้างมิติแยกต่างหากเหมือนของ GS และที่สำคัญรูปร่างมันเหมือน GS รุ่นย่อส่วนปีกของมันสามารถยืดแส้ขนาดเล็กความเร็วสูงด้านข้างเป็นคมมีสามารถขยับได้อิสระเหมือนหนวดปลาหมึกออกมาได้หลายเส้นโทยะเรียกมันว่าดีสคัตเตอร์เพื่อความสะดวกในการเก็บของและเอาไว้ป้องกันตัวโดรนตัวนี้จะคอยวิ่งเก็บของจากดันเจี้ยนมาส่งให้โทยะแทน GSเมื่อคิดถึงการพาเด็กๆและพวกนิกไปเที่ยวเกาะโทยะก็อยากลงไปดูที่ใต้ทะเลเหมือนสารคดีที่ตัวเองเคยดูเมื่อก่อนเมื่อนึกถึงการเที่ยวใต้ทะเลแล้วก็นึกถึงชุดดำน้ำแต่มาโลกแฟนตาซีทั้งทีโทยะไม่ยอมซื้อชุดจากร้านค้าแน่สกิลที่ทำให้หายใจใต้น้ำได้ก็มีแล้วเมื่อคิดได้แบบนั้นโทยะก็ทำชุดดำน้ำสีฟ้าลงอักษรป้องกันอย่างแน่นหนาและที่ด้านหลังของชุดมีเครื่องช่วยพยุงตัวเป็นกล่องขนาดเล็กแนบไปกับชุดติดอยู่ให้เคลื่อนตัวใต้น้ำได้สะดวกขึ้นและมีหมวกกันน้ำติดอุปกรณ์สื่อสารที่ทำให้สามารถพูดคุยกันได้ด้วยโทยะเก็บชุดเอาไว้ก่อนตอนเช้าโทยะจะไปเอาสกิลหายใจใต้น้ำจาก GS ที่ได้มาจากเกาะแล้วใส่เข้าไปในชุดกว่าจะทำครบทุกอย่างก็เกือบจะตีสี่แล้วโทยะจึงรีบเข้านอนทันที8โมงเช้าหลังจากโทยะหาอะไรกินรองท้องเองแล้วเพราะตื่นสายก็เดินออกมาเรียก GS มาถ่ายของที่ GS ไปเอามาจากเกาะอีกรอบแล้วปล่อยโดรนดีสไปทำหน้าที่ของมันโทยะก็กลับเข้ามาที่ในป้อมปราการแล้วใส่สกิลหายใจใต้น้ำเข้าไปในระบบแปรรูปแล้วเริ่มใส่สกิลลงไปในชุดดำน้ำทั้งหมดทันทีเย็นวันนั้นพวกนิกก็กลับมาโทยะทำไมถึงมีตุ๊กตาเวทแมวสีขาวเต็มไปหมดเลยล่ะเดวิดสงสัยก็ถามออกมาอ๋อผมจะเอาไว้คุ้มกันป้อมนี้กับหาของในดันเจี้ยนนี้แทนครับเราจะเดินทางกันต่อเลยครับโทยะตอบคำถามเดวิดไปตอนนี้เลยเหรอคะชิกะสงสัยเลยถามออกมายังครับยังเราจะไปกันตอนเช้าโท
ทยะตอบคำถามของชิกะอันนี้แหวนวงนี้ใส่ไว้วูฟไว้เต็มแหวนแล้วล่ะนะนิกยื่นแหวนของตัวเองให้กับโทยะแป๊บหนึ่งนะครับโทยะรับแหวนมาแล้วแยกเอาไว้วูฟออกจากแหวนแล้วส่งแหวนคืนให้กับนิกไปพรุ่งนี้เช้าเราจะไปที่เกาะกันนะครับโทยะบอกพวกนิกได้เลยโทยะแต่ตอนนี้ขอไปพักก่อนนะเดวิดโทยะสั่งขอปลาหมึกแผ่นหน่อยคะชิกะอันนี้ครับบากะเอาด้วยไหมครับโทยะยื่นถุงปลาหมึกแผ่นให้ชิกะเสร็จก็หันไปถามบากะเอาสองถุงบากะพูดแล้วยื่นมือมารอรับปลาหมึกแผ่นนี่ครับสองถุงโทยะรีบส่งปลาหมึกแผ่นให้กับบากะไปเอาล่ะพวกเราไปพักผ่อนกันเถอะนะนิกพูดเสร็จก็เดินกลับห้องไปคนอื่นๆก็เดินกลับห้องตามกันไปเช้าวันต่อมาเอาล่ะขึ้นรถมากันครบแล้วออกรถได้เลยเมกมิโทยะสั่งเมกมิออกรถทันทีเมื่อเห็นว่ามากันครบแล้วรับทราบค่ะมาสเตอร์เมกมิบังคับรถบ้านลอยสูงขึ้นเรื่อยๆแล้วค่อยๆเคลื่อนตัวออกไปทางเกาะวานระ30นาทีต่อมารถบ้านก็มาจอดข้างๆบ้านพักตากอากาศของโทยะบนเกาะถึงแล้วครับลงจากรถกันเถอะครับโทยะบอกกับทุกคนแล้วเดินลงจากรถบ้านพร้อมกับทุกคนโอ้บ้านสวยมากโทยะเดวิดมองบ้านพักตากอากาศของโทยะแล้วพูดออกมาสวยจริงๆด้วยคะชิกะรีบวิ่งเข้าไปดูใกล้ๆแต่ติดแม่บ้านแมวเหมียวทั้งสองเสียก่อนที่นี่บ้านของมาสเตอร์หากไม่ได้รับอนุญาตไม่สามารถเข้าได้เนี้ยวยูกิและฮานะพูดออกมาพร้อมกันแล้วกั้นไม่ให้ชิกะเข้าใกล้บ้านยูกิฮานะเพื่อนผมเองโทยะตะโกนบอกยูกิและฮานะฟุบฟุบยินดีตอนรับกลับมาค่ะมาสเตอร์เนียวยูกิและฮานะเมื่อเห็นโทยะก็รีบพุ่งมาหาแล้วทักทายโทยะพร้อมกันพาสี่คนนี้ไปที่ห้องด้านหลังทั้งสามห้องหน่อยนะโทยะชี้พวกนิกแล้วบอกกับยูกิและฮานะรับทราบค่ะเนียวยูกิกับฮานะรับคำสั่งจากโทยะแล้วก็เดินนำพวกนิกไปดูห้องที่โทยะทำไว้ให้พวกนิกพวกเราก็ไปกันเถิดธรรมคุงนานาจังโทยะเดินนำพวกเด็กๆไปที่ห้องตัวเองโดยมีเมกมิตามไปจัดห้องให้เพราะของทั้งหมดในห้องของเด็กๆเมกมิเป็นคนเก็บไว้ให้เมื่อโทยะพาเด็กๆไปดูห้องเสร็จก็มาถ่ายสินค้าที่จะขายให้กับคุโรเพื่อให้เก็บเอาไว้ใส่เครื่องขายสินค้าแล้วก็เอาเหล้าผลไม้ที่โทยะแปรรูปไม้เป็นขวดพร้อมฝาแล้วบรรจุเหล้าหวานลงไปขวดละ1ลิตรติดฉลากเรียบร้อยออกมาให้กับคุโรนำไปใส่เครื่องขายสินค้าด้วยใช้เวลาเก็บเพียง2วันโทยะได้เหล้าหวานมาบรรจุขวดได้หลายแสนขวดซึ่งคุโรจะขายในราคาขวดละ5เหรียญเงินเพราะนอกจากเกาะนี้แล้วไม่มีเกาะไหนอีกที่จะมีผลไม้เหล้าหวานโทยะเดินไปที่ชายหาดแล้วเอาเก้าอี้ชายหาดออกมากางเมื่อคุโรเห็นก็เอาร่มชายหาดมาปักให้พร้อมกับโต๊ะและนำน้ำผลไม้มาเสิร์ฟให้กับโทยะแล้วคอยยืนบริการอยู่ใกล้ๆหลังจากนั้น1ชั่วโมงพวกเด็กๆกับทีมของนิกก็มาสมทบกับโทยะโทยะเลยเอาเก้าอี้และร่มออกมาเพิ่มแล้วก็เป็นยูกิฮานะเมกมิและคุโรที่เอามากางให้แล้วคอยเสิร์ฟน้ำและนำของกินเล่นออกมาคอยบริการหลังจากนั้น1ชั่วโมงพี่ชายธามะอยากเล่นน้ำครับทามะที่มองทะเลอยู่นานก็นึกอยากเล่นน้ำขึ้นมานานะก็อยากเล่นน้ำเจ้าค่ะนานะก็ชอบเล่นน้ำด้วยถ้างั้นเอาสกิลนี้ไปใช้ก่อนนะโทยะส่งสกิลหายใจใต้น้ำให้กับเด็กๆ เจ้ากะครับใช้งานทามะนานะแล้วเข็มขัดอันนี้ใส่เอาไว้ด้วยโทยะส่งชุดดำน้ำที่ตอนนี้เป็นรูปแบบเข็มขัดให้กับเด็กๆแล้วตัวเองก็เอาออกมาใส่เส้นหนึ่งด้วยเจ้ากะฮับพี่ชายเด็กๆรับเอาเข็มขัดไปสวมไว้อย่างว่าง่ายโดยไม่ถามเลยว่ามันคืออะไรเพราะปกติของที่โทยะให้มักจะเป็นของดีเสมอพวกท่านนิกจะลงไปดูใต้ทะเลกับพวกผมไหมครับโทยะหันไปชวนพวกนิกลงไปดูใต้ทะเลเหรอคะโทยะสั่งชิกะที่ได้ยินก็ตกใจถามออกมาใช่แล้วครับเอานี่ครับเอาไปแบ่งกันคนละม้วนนะครับโทยะส่งม้วนสกิลให้กับชิกะสกิลอะไรหรือคะโทยะสั่งชิกะรับสกิลมาก็ถามโทยะใช้งานดูแล้วจะรู้เองครับโทยะตอบกลับยิ้มยิ้ม
เมื่อชิกะแจกสกิลครบทุกคนแล้วก็ใช้งานสกิลกันทันทีใช้งานทีมนิกสกิลหายใจใต้น้ำได้หลักทีมของนิกทุกคนพูดออกมาพร้อมกันใช่ครับผมได้มาจากดันเจี้ยนที่นี่ครับโทยะของดีเลยล่ะนะราคาต้องสูงมากแน่ๆข้าไม่เคยเห็นสกิลนี้ในสมาคมนักผจญภัยเลยล่ะนะนิกพูดออกมาเมื่อเรียนสกิลไปแล้วอย่างนั้นเหรอครับแบบนี้ต้องให้คุโรหาราคาที่เหมาะสมให้ซะแล้วว่ายังไงล่ะคุโรมีราคาดีๆไหมโทยะหันไปถามคุโรวันนี้ช่วงบ่ายมีการจัดการประมูลที่เมืองหลวงเหนียวคุโรอยู่ๆก็พูดถึงงานประมูลแล้วใครจะเอาไปประมูลล่ะโทยะถามกลับคุโรมาสเตอร์ฝากโดรนเอ็มไปประมูลได้เหนียวคุโรแนะนำโทยะโดรนเอ็มเอาของเข้าประมูลได้เหรอคุโรโทยะแปลกใจกับคำตอบของคุโรก็ถามกลับได้สิเหนียวโดรนเอ็มมีชื่อเสียงมากในเมืองหลวงเชียวนะเหนียวคุโรหืมโด่งดังขนาดนั้นตั้งแต่เมื่อไหร่ล่ะนั้นโทยะก็เวลาท่านเหมยลี่ไปไหนมาไหนมักจะชวนโดรนเอ็มไปด้วยเสมอทุกคนเลยรู้จักโดรนเอ็มกันหมดเลยเหนียวคุโรอธิบายที่มาที่ไปของความโด่งดังของโดรนเอ็มให้โทยะทราบอย่างนั้นนี่เองงั้นเอานี่เหลืออีกอันพอดีโทยะส่งม้วนสกิลหายใจใต้น้ำให้กับคุโรเมื่อได้สกิลมาคุโรก็เรียกโดรนขนส่งมาตัวหนึ่งแล้วให้เอาสกิลไปให้โดรนเอ็มที่มหานครโครนอสซึ่งคุโรส่งข้อความผ่านระบบสื่อสารไปบอกโดรนเอ็มที่นั้นแล้วว่าให้นำไปเข้าประมูลวันนี้หลังจากโดรนขนส่งมารับสกิลไปก็พุ่งตรงไปที่เมืองหลวงทันทีอันนี้ของคุโรส่วนนี้ของเมกมิและนี่ครับของพวกท่านนิกเอาไปแบ่งกันคนละเส้นนะโทยะเอาเข็มขัดชุดดำน้ำมาแจกทุกคนยูกิฮานะฝากเก็บของด้วยนะโทยะหันไปบอกยูกิและฮานะให้เก็บของได้เลยเพราะคาดว่าจะลงไปนานรับทราบค่ะมาสเตอร์เหนียวยูกิฮานะเอาล่ะครับวิธีใช้งานก็เหมือนชุดสูตรนั้นแหละครับเพียงแต่เรียกว่าชุดดำน้ำแทนโทยะอธิบายวิธีใช้งานให้ทุกคนชุดดำน้ำอ่อนโทยะแว็บแกรกแกรกเมื่อโทยะเปิดใช้งานชุดก็สวมทับโทยะทันทีแล้วชุดกับหมวกกันน้ำก็ปรับขนาดให้เท่ากับตัวและหัวของโทยะด้วยตัวเองใส่ชุดนี้เราจะสามารถคุยกันใต้น้ำได้ด้วยนะครับโทยะพูดกับทุกคนแต่ก็มีเสียงของโทยะดังออกมาจากเข็มขัดของทุกคนเช่นกันโอ้ทีมนิกชุดดำน้ำอ่อนทุกคนแว็บแว็บแว็บแกรกแกรกแกรกแซกหาเทสๆได้ยินกันทุกคนไหมครับได้ยินเจ้ากะได้ยินหับได้ยินอยู่นะได้ยินแล้วค้าชัดแจ๋วไปเลยโทยะอืมได้ยินงั้นตามมาเลยครับโทยะพูดจบก็พาทุกคนเดินลงทะเลไปเมื่อทุกคนลงมาในทะเลเมื่อเดินลงทะเลจนมิดหัวก็ไม่รู้สึกแตกต่างจากอยู่บนบกแต่อย่างใดเนื่องจากชุดเริ่มทำงานแล้วและทุกคนก็หายใจกันได้ปกติเพราะหมวกจะคอยกรองอากาศจากน้ำทะเลมาเติมให้ในหมวกตลอดเวลาและมีรูระบายอากาศบริเวณท้ายทอยคอยปล่อยอากาศส่วนเกินออกไปว้าวใต้ทะเลสวยมากเลยค่ะชิกะที่ได้ลงมาใต้ทะเลครั้งแรกก็ตื่นเต้นเป็นอย่างมากทามะมาดูนี่สินานะเรียกทามะไปดูเปลือกหอยขนาดใหญ่ที่จมอยู่ใกล้ๆเปลือกหอยมุกค่ะเมกมีที่คอยดูแลอยู่ก็คอยบอกเด็กๆว่าสิ่งที่เจอมันคืออะไรหอยมุกหรือเมกมิโทยะถามซ้ำคามาสเตอร์เป็นหอยมุกที่ตายแล้วค่ะเมกมิคุโรลองเปิดดูทีว่าข้างในมีมุกอยู่หรือเปล่าโทยะยังอยากรู้ว่าข้างในจะยังมีมุกเหลือหรือไม่เมื่อคุโรง้างหอยมุกเปิดออกข้างในไม่มีอะไรแล้วนอกจากเม็ดทรายน่าจะถูกกระแสน้ำพัดมานะเมียวคุโรหันมาบอกโทยะอะอย่างนั้นเองสินะไปกันต่อเถอะโทยะพาทุกคนเดินไปรอบๆเกาะต่อทันทีมาสเตอร์ขอรับนั้นมันดงสาหร่ายโนริละเมียวคุโรชี้ให้โทยะดูดงสาหร่ายขนาดใหญ่ที่อยู่ห่างออกไป GS ลงมาสำรวจดงสาหร่ายนั้นทีว่ามีตัวอะไรแอบอยู่หรือเปล่าอย่าช็อตไฟฟ้าล่ะชุดนี้ผมไม่แน่ใจว่ากันไฟฟ้าได้หรือเปล่าโทยะสั่งให้ GS ลงไปสำรวจดงสาหร่ายหนาทึบที่มองเห็นอยู่ไกลๆปิ๊บ
GS ส่งเสียงตอบรับกลับมาแล้วลอยลงมาในทะเลเมื่อ GS ลงมาใต้น้ำแล้วก็สำรวจไปทั่วทั้งดงสาหร่ายปิ๊บนอกจากปลาตัวเล็กไม่มีอะไรอยู่ในสาหร่ายมาสเตอร์ GS ส่งเสียงมาทางสร้อยคอของโทยะอืมขอบใจมาก GS ปลอดภัยคุโรไปเก็บมาได้เลยเอามาแค่พอกินพอนะโทยะให้คุโรไปเก็บแทนขอรับเมี้ยวคุโรพูดจบก็ไปตัดสาหร่ายมา 3-4 กอนแล้วกลับมารวมกลุ่มระหว่างทางก็มีปลาตัวเล็กๆสีสันสวยงามมาว่ายใกล้ๆกับกลุ่มของโทยะทามะกับนานะก็คอยเดินตามฝูงปลาไปทางซ้ายทีขวาทีเรียกเสียงหัวเราะของทุกคนได้เป็นอย่างดีเมื่อทุกคนเดินมาถึงด้านหลังเกาะที่เป็นหน้าผาก็เริ่มเดินได้ลำบากขึ้นเพราะที่พื้นทะเลเป็นโขดหินมากมายต่างระดับกันไปแต่ก็โชคดีได้เจอกุ้งมังกรตัวโตหลายตัวซึ่งก็ไม่รอดพ้นเมกมิและคุโรที่ตัวหนักพอจะวิ่งใต้ทะเลได้ไม่เหมือนพวกโทยะที่จะลอยก็ไม่ลอยจะจมก็ไม่จมดีว่าได้เครื่องพยุงตัวที่ข้างหลังคอยกดตัวเอาไว้ไม่งั้นได้ลอยตามกระแสน้ำตรงนี้ไปแล้วหลังจากไล่จับกุ้งและปูที่หลบตามโขดหินใต้น้ำจนพอใจก็เดินต่อทันทีเมื่อมาถึงมุมนี้ของเกาะมันก็กลายเป็นสุสานเปลือกหอยขนาดใหญ่มีเปลือกหอยมากมายที่ไหลมารวมกันอยู่ตรงนี้ทุกคนก็แยกย้ายกันไปหาเปลือกหอยสวยๆที่ตัวเองชอบเก็บเอาไว้ประดับห้องของตัวเองหลังจากออกจากสุสานเปลือกหอยแล้วก็เดินต่อมาถึงข้างเกาะอีกฝั่งตรงนี้เมื่อพ้นระยะเกาะไปแล้วมันก็เป็นเหวลงน้ำลึกทันทีและมีปะการังขึ้นอยู่เป็นจำนวนมากรอบๆเกาะแต่ละอันต่างมีเอกลักษณ์ของตัวเองและมีสีสันต่างกันไปทุกคนหยุดสำรวจดูปะการังที่สวยงามตรงนี้อยู่นานเลยทีเดียวโทยะเห็นปะการังสีน้ำเงินเข้มที่มีฝูงปลักหลากสีว่ายวนรอบๆมันจำนวนมากเป็นอีกภาพที่ประทับใจโทยะเลยให้คุโรบันทึกภาพไว้เพื่อเอาไว้ไกลไปโทยะจะปริ้นรูปออกมาติดผนังห้องของโทยะหลังจากที่ทุกคนใช้เวลาอยู่ที่แนวปะการังอยู่เป็นชั่วโมงก็เริ่มเดินกันต่อจุดนี้อยู่เยื้องไปทางหน้าเกาะที่บ้านพักตั้งอยู่นอกจากก้อนหินที่ฝังอยู่ในทรายก็ไม่มีอะไรเลยนอกจากมีปลาตัวใหญ่ว่ายเข้ามาบ้างกับฝูงปลาตัวเล็กผ่านไปผ่านมาซึ่งมันเหมาะจะเป็นจุดที่เอาไว้สำหรับตกปลาซะมากกว่าเนื่องจากไม่มีอุปสรรคที่จะทำให้สายเบ็ดขาดได้เมื่อเดินมองฝูงปลาใต้น้ำมาอีกสักพักก็วนกลับมาที่ชายหาดหน้าบ้านพักตากอากาศของโทยะทุกคนจึงค่อยๆเดินขึ้นชายหาดไปด้วยอาการเสียดายเพราะอยากไปดูใต้ทะเลให้ไกลกว่านี้แต่เมื่อโทยะสัญญาว่าวันหลังจะพาไปทุกคนจึงได้ยอมขึ้นจากทะเลชุดดำน้ำออฟโทยะแกรกแกรกแวบชุดดำน้ำออฟทุกคนแกรกแกรกแกรกแวบแวบแป๊บเมื่อทุกคนถอดชุดออกปรากฏว่าเสื้อผ้าหน้าและผมของทุกคนแห้งสนิทการทดสอบชุดครั้งนี้ถือว่าผ่านเมื่อโทยะเห็นทุกคนสำรวจตัวเองเสร็จแล้วก็เริ่มพูดเข็มขัดชุดดำน้ำเก็บเอาไว้ใช้กันเลยนะครับผมยกให้โทยะมองทุกคนแล้วพูดออกมาโอ้เฮเยทุกคนคุโรขอโนริมาหน่อยโทยะหันไปขอสาหร่ายจากคุโรนี่ขอรับเมี้ยวคุโรค่อยๆส่งสาหร่ายให้กับโทยะเมื่อโทยะรับมาก็เอาเข้าระบบแปรรูปทำเป็นสาหร่ายแผ่นกรอบปรุงรสใส่ซองอย่างดีแล้วเอาออกมาแจกทุกคนนี่ครับสาหร่ายแผ่นกรอบปรุงรสโทยะแจกสาหร่ายให้ทุกคนจนครบจากนั้นก็เอาของตัวเองออกมากินด้วยเหมือนกันสาหร่ายอร่อยมากเจ้ากะนานะชอบสาหร่ายแผ่นของโทยะได้พูดออกมาขออีกบากะที่กินหมดซองแล้วเดินมาขอเพิ่มอันนี้ครับโทยะส่งสาหร่ายแผ่นให้บากะเพิ่มอีก 3-4 ซองขอบคุณบากะรับสาหร่ายแผ่นไปแบ่งกับชิกะโทยะขอผลไม้หวานหน่อยสิเดวิดเดินมาขอผลไม้หวานจากโทยะโทยะเลยจัดให้ไป10ลูกพร้อมหลอดสแตนเลสยานะอีก2หลอดอันนี้ครับผลละหวานส่วนนี้หลอดสำหรับผลละหวานปักเข้าไปได้เลยครับโทยะโอ้ขอบใจมากโทยะเดวิดรับผลละหวานไปแบ่งกันกินกับนิกเราเข้าบ้านกันก่อนเถอะครับแดดเริ่มแรงแล้วด้วยโทยะมองดูแดดแล้วน่าจะเป็นช่วงเที่ยงของวันจากการคำนวณของโทยะใช้เวลาเที่ยวชมใต้ทะเลรอบเกาะไปเกือบ5ชั่วโมงเลยทีเดียว
เมื่อทุกคนเห็นด้วยกับโทยะก็ค่อยๆเดินเข้าบ้านพักตากอากาศไปเช้าวันต่อมาในบ้านพักตากอากาศขณะที่โทยะกำลังนั่งคุยอยู่กับพวกนิคุโรก็บอกกับโทยะว่ามีข้อความจากเอลซ่าข้อความจากท่านเอลซ่างั้นหรือคุโรโทยะหันไปถามคุโรขอรับท่านเอลซ่าจะขอให้มาสเตอร์อัปเกรดตุ๊กตาหมีจักรกลให้เมียวคุโรตอบอัปเกรดเท็ดดี้งั้นหรือคุโรโทยะสงสัยว่าทำไมถึงอยากให้อัปเกรดเท็ดดี้ให้ทั้งที่เวลาเพิ่งผ่านมาอาทิตย์เดียวท่านเอลซ่าอยากให้ใส่สกิลและผลึกมานาของบอสเพิ่มให้กับตุ๊กตาหมีจักรกลเมียวโดยท่านเอลซ่าเตรียมผลึกมานาบอสชั้น35ไว้ให้อัปเกรดให้ตุ๊กตาหมีจักรกล3ก้อนและค่าแรงอัปเกรดอีก100ก้อนเมียวขอเสนอให้อัปเกรดให้แล้วติดตั้งระบบป้องกันเพิ่มเมียวเพราะจากที่ตรวจดูสเปคของตุ๊กตาหมีจักรกลมาสเตอร์ไม่ได้ป้องกันอะไรไว้เลยเมียวคุโรเสนอให้โทยะรับเท็ดดี้มาอัปเกรดและเสริมระบบป้องกันอะไรไว้เลยอาจริงด้วยสินะตอนนั้นรีบไปหน่อยกลัวท่านเอลซ่าจะมารับแล้วไม่มีของให้ค่าตอบแทนก็ดีด้วยแห่ตกลงคุโรตอบกลับไปได้เลยโทยะก็ลืมเรื่องนี้ไปแล้วถ้าคุโรไม่เตือนหลังจากคุโรตอบกลับไปเท็ดดี้ก็มาถึงพร้อมโดรนเอ็มมาสเตอร์นี่เงินประมูลสกิลหายใจใต้น้ำ300เหรียญเพชรขอรับโดรนเอ็มเมื่อมาถึงก็เอาเงินที่ได้จากการประมูลออกมาให้กับโทยะโอ้โหได้เยอะมากเลยเอ็มเดี๋ยวก่อนกลับไปเอาสกิลไปประมูลครั้งหน้าด้วยนะโทยะตกใจอย่างมากสกิลหายใจใต้น้ำได้ราคาดีมากทั้งที่เป็นสกิลของบอสชั้น5เองแท้ๆขอรับมาสเตอร์นี่ผลึกมานากับเท็ดดี้ของท่านเอลซ่าขอรับโดรนเอ็มนำผลึกมานาออกมากองให้กับโทยะพร้อมนำเท็ดดี้ออกมาสวัสดีโยมาสเตอร์จีจีเท็ดดี้ออกมาได้ก็ทำท่าจะกระโดดเข้าหาโทยะหยุดเลยโทยะง่ามาสเตอร์อาจีจีเท็ดดี้ไม่ต้องมาบ่นมานี่เดินมาดีๆจะอัปเกรดให้โทยะจ้องเท็ดดี้แล้วสั่งเสียงแข็งโทมัสเตอร์ไม่เล่นกับเท็ดดี้ผู้หล่อเหลาเลยเซ็งเลยจีจีเท็ดดี้บ่นขณะที่เดินมาหาโทยะหล่อตายละเองถ้าแกขนออกดูดิว่าจะหล่อไหมโทยะขู่เท็ดดี้ง่าไม่เอานะมัสเตอร์จีจีเท็ดดี้พูดแล้วก้าวถอยหลังหนีคุโรจับไว้โทยะหมับไม่เยยโยยเท็ดดี้ถึงกับร้องเสียงหลงเมื่อโดนคุโรจับเอวจากด้านหลังแล้วยกขึ้นทำให้เท็ดดี้ได้แต่ดิ้นดุกดิกทำอะไรไม่ได้คือผมสร้างขึ้นมาย่อมรู้จุดอ่อนถ้าโดนจับได้แบบนั้นก็เหมือนเต่าโดนพลิกกระดองดูสิว่าจะหนีได้ไหมหูๆโทยะยิ้มอย่างโรคจิตแล้วเดินเข้าไปหาเท็ดดี้มาสเตอร์เมตตาด้วยจีจีเท็ดดี้จะไม่ปีนเกลียวแล้วจีจีเท็ดดี้ร้องขอชีวิตอย่างสุดใจแต่หามีความเมตตาจากโทยะไม่เมื่อโทยะเดินไปถึงก็เอาเท็ดดี้ยัดใส่ระบบแปรรูปทันทีโดยไม่สนใจเสียงร้องโหยหวนของเท็ดดี้โทยะทำการอัปเกรดเตาปฏิกรณ์เวทของเท็ดดี้ก่อนแล้วอัดสกิลต่างๆเข้าไปโดยไม่ลืมใส่ระบบลอยตัวให้เหมือนกับตุ๊กตารุ่นใหม่ที่โทยะสร้างขึ้นแล้วอัปเกรดใบมีดที่แขนของเท็ดดี้ใส่อักขระสั่นสะเทือนให้เพิ่มเพื่อจะได้มีแรงเฉือนเหมือนกับพวกนินจาแมวเหมียวของโทยะและเขียนโปรแกรมให้มันเคารพโทยะเหมือนผู้ให้กำเนิดและให้ถือคำสั่งของโทยะเป็นคำประกาศสิทธิ์ไม่มีสิทธิ์ขัดขืนได้เมื่ออัปเกรดเสร็จแล้วก็นำเท็ดดี้ออกมาง่าขนยังอยู่จีจีเท็ดดี้ออกมาได้ก็สำรวจขนตัวเองก่อนทันทียังอยู่ฟังนะเท็ดดี้โทยะฟังอยู่มาสเตอร์สั่งมาได้เลยจีจีเท็ดดี้ยืนตรงแล้วตะเบ้เหมือนทหารให้โทยะดีขึ้นอฟังนะห้ามเอาข้อมูลของทางนี้ไปเผยแพร่โดยไม่ได้อนุญาตเด็ดขาดแล้วก็ห้ามบอกข้อมูลเกี่ยวกับดันเจี้ยนที่ยังไม่ได้สำรวจหรือดันเจี้ยนร้างด้วยเข้าใจไหมโทยะสั่งเท็ดดี้ไว้ใจได้เลยมาสเตอร์จีจีเท็ดดี้รับปากโทยะเท็ดดี้นานะธามะที่เดินเข้ามาก็เห็นเท็ดดี้เข้าก็เรียกเท็ดดี้ทันทีสวัสดีท่านนานะท่านธามะจีจีเท็ดดี้เห็นธามะและนานะแล้วก็รีบวิ่งไปหาปล่อยโทยะที่กำลังจะพูดต่ออ้าปากค้างไว้แบบนั้นไอ้หมีเฮงซวยยังพูดไม่ทันหมดเฮ้อโทยะได้แต่บ่นออกมาแต่ก็ทำอะไรไม่ได้เพราะมันหนีไปเล่นกับธามะและนานะแล้วหลังจากนั้นหนึ่งชั่วโมงท่านนานะท่านนานะเท็ดดี้ผู้น่ารักไปก่อนนะจีจีเท็ดดี้ยืนโบกมือลาธามะและนานะอยู่ข้างหน้าโดรนเอ็มว่างๆกลับมาเยี่ยมอีกนะครับ
ทามะมายืนส่งเท็ดดี้ที่หน้าบ้านพูดออกมาเดินทางปลอดภัยนะเจ้ากะนานะสบายหายห่วงจีจีไปก่อนนะจีจีพอเท็ดดี้พูดจบก็หันหลังเดินเข้าไปหาโดรนเอ็มหลังจากโดรนเอ็มเก็บเท็ดดี้เข้าไปแล้วก็กลับไปที่มหานครโครนอสพร้อมกับสินค้าและสกิลที่จะค่อยๆเอาไปประมูลในรอบต่อๆไปหลังจากเท็ดดี้ไปแล้วโทยะก็มานั่งเปิดสกิลร้านค้าเพื่อดูเรือต่างๆที่ซื้อได้โทยะอยากได้เรือยอทลำใหญ่เอาไว้ใช้งานเพราะเดินทางในทะเลทั้งทีจะให้มานั่งรถบ้านไปมามันก็ไม่ได้อารมณ์ของการเดินทางในทะเลที่โทยะไม่สร้างเองแต่เลือกที่จะซื้อเพราะอุปกรณ์ตกแต่ข้างในเรือที่ซื้อจะให้มาครบกว่าและสวยงามกว่าถ้ามาสร้างเองคงได้แต่เรือเหล็กผสมไม้ถ้ามาตกแต่งเองก็จะยุ่งยากอีกแล้วอีกอย่างตอนนี้โทยะมีเงินเป็นหมื่นเพชรแล้วถ้าหามาแล้วไม่ได้ใช้ก็ไม่รู้จะหามาทำไมโทยะเลือกเรือยอทเดินทะเลขนาดกลางถึงแม้ว่าจะบอกว่าขนาดกลางแต่มันก็ใหญ่โตมากพอจะจุคนได้นับร้อยเลยทีเดียวมันเป็นเรือยอทที่มีสระว่ายน้ำที่ดาดฟ้ามีลานจอดเฮลิคอปเตอร์ภายในมีห้องพักสุดหรูอลังการมากโทยะนั่งสำรวจรายละเอียดอยู่พักใหญ่ก็พบห้องใต้ท้องเรือที่เป็นกระจกนิรภัยที่สามารถมองเห็นใต้ทะเลได้รอบทิศทางและห้องนั่งเล่นขนาดใหญ่มีบาร์ไว้บริการเครื่องดื่มเป็นที่ถูกใจของโทยะมากๆโทยะกดซื้อมาทันทีโดยไม่สนใจราคาที่แพงมหาศาลของมันถึง 3,000 เหรียญเพชรเมื่อโทยะซื้อมาแล้วก็จับใส่ระบบแปรรูปต่อทันทีโทยะเสริมเกราะให้มันด้วยไวเบรเนียมทั้งลำแล้วทำจอโคตร HD แบบในรถบ้านแทนที่จะเป็นกระจกนิรภัยเนื่องจากโทยะไม่มั่นใจว่าในทะเลจะมีมอนสเตอร์ขนาดใหญ่ที่จะเจาะใต้ท้องเรือได้หรือไม่แล้วทำการอัปเกรดให้มันเป็นโกเลมเรือยอชเพียงแค่สั่งด้วยคำสั่งเสียงผ่านสร้อยคอมันจะสามารถเดินทางได้ด้วยตัวเองโดยไม่ต้องไปนั่งขับให้ไม่แถมติดตั้งระบบโซน่าใต้น้ำไว้อีกด้วยเพื่อที่จะได้ไม่ไปเกยตื้นที่ไหนและสามารถสำรวจมอนสเตอร์และฝูงปลาใต้น้ำได้ด้วยเมื่อจบจากภายนอกแล้วโทยะมาทำการอัปเกรดเครื่องยนต์ต่อโดยเอาเครื่องยนต์ดีเซลออกแล้วผลิตเครื่องยนต์ไฟฟ้าขึ้นมาแทนและเตาปฏิกรพลังงานไฟฟ้าขนาดใหญ่ที่โทยะเอาผลึกมานาที่ได้จากดันเจียนป้อมประการมาทำโทยะใช้ผลึกมานาไปกว่า 3,000 ก้อนเพราะเครื่องมันใหญ่มากแล้วก็เพื่อผลิตไฟฟ้าไว้ใช้ในลำเรือด้วยส่วนอาวุธที่โทยะติดตั้งบนเรือและใต้ท้องเรือก็เป็นปืนยิงสกิลหอกน้ำแข็งที่ใต้ท้องเรือและปืนยิงสกิลกระสุนเพลิงที่บนลำเรือโทยะก็ต้องเสียผลึกมานาอีกมากมายเช่นเคยแต่โทยะไม่สนใจเพราะตอนนี้มีผลึกมานาจากดันเจียนป้อมประการมาส่งให้ได้ตลอดเพียงแค่โทยะสั่งคำเดียวผลึกมานาของแต่ละวันที่ได้จากดันเจียนจะมาถึงโทยะภายในเวลาไม่ถึงครึ่งชั่วโมงเมื่อปรับทำทุกอย่างเสร็จโทยะก็ขึ้นสกายบอร์ดไปปล่อยมันลงทะเลทันทีซูมมมซ่าซ่าเฮ้อๆปล่อยสูงไปหน่อยน้ำกระจายเลยแฮะโทยะคำนวณผิดพลาดนิดหน่อยทำให้น้ำกระจายเป็นคลื่นขนาดใหญ่ซัดเข้าหาชายฝั่งทำอะไรคะเนี่ยชิกะตะโกนบ่นใส่โทยะเพราะวิ่งหนีแทบไม่ทันขณะเดินเล่นอยู่ชายหาดกับบากะที่ชายหาดแล้วดันมีคลื่นทะเลที่เกิดจากโทยะวิ่งเข้าหาแฮะๆขอโทษทีครับคำนวณพลาดไปนิดนึงเองแฮะๆโทยะได้แต่ตะโกนขอโทษชิกะกับบากะเพราะตัวเองผิดจริงๆแล้วนั้นมันอะไรกันคะเรือของโทยะงั้นเหรอคะชิกะเมื่อมองไปที่ตัวต้นเหตุก็เห็นเรือหน้าแปลกๆแต่ก็สวยดีอยู่ใต้โทยะที่ยืนบนสกายบอร์ดสวยบากะที่เห็นเรือก็ชมออกมามาดูใกล้ๆได้เลยนะครับยอทเปิดระบบเตรียมต้อนรับผู้โดยสารโทยะชวนบากะและชิกะเสร็จก็ส่งคำสั่งทางสร้อยคอทันทีเปิดระบบไฟฟ้าภายในเรือทิ้งสมอเพื่อการลอยลำเสร็จสิ้นเสียงของเรือยอทดังขึ้นที่สร้อยคอของโทยะทันทีเมื่อสิ้นคำสั่งของโทยะระหว่างนั้นทุกคนได้ยินเสียงคลื่นซัดฝั่งดังผิดปกติก็เดินออกมาดูก็เห็นเรือหรูขนาดใหญ่ที่จอดลอยลำอยู่ห่างจากชายฝั่งพอสมควรเมื่อมองดูดีๆจะเห็นชิกะและบากะวิ่งเล่นอยู่บนเรือเพื่อสำรวจไปทั่วแล้วจากนั้นไม่นานทุกคนก็ตามขึ้นมาบนเรือกันหมดสวยจังเลยเจ้ากะมีสนามให้เล่นด้วยเจ้ากะนานะที่สำรวจดาดฟ้าเรืออยู่กับธามะเมื่อเห็นสนามบนดาดฟ้าเรือก็ถูกใจอย่างมากใต้เรือมีห้องที่มองเห็นใต้ทะเลได้ด้วยนะสนใจไปดูไหมธามะคุงนานะจังโทยะชวนเด็กๆไปดูที่ใต้ท้องเรือเพื่อดูห้องชมวิวใต้น้ำไปเจ้ากะไปครับงั้นเราไปดูกันเถอะโทยะพูดจบก็เดินนำพวกเด็กๆไปที่ห้องดูวิวใต้ทะเลทันทีตลอดทางที่เดินไปประตูจะคอยเปิดให้โทยะเองโดยอัตโนมัติจนไปถึงห้องชมวิวใต้ทะเลที่อยู่ในส่วนใกล้ๆหัวเรือ
ว้าวเหมือนลงไปอยู่ใต้ทะเลแบบเมื่อวันเลยครับทามะเมื่อเห็นก็รีบไปเกาะกระจกที่กั้นจอภาพแล้วมองภาพถ่ายทอดสดจากใต้ท้องเรือทันทีภายในห้องมีโซฟาหรูอยู่หลายชุดและบาร์เล็กๆตรงมุมทางเข้าด้วยบรรยากาศน่ามานั่งจิบชาชมวิวเป็นที่สุดนั่งดูวิวใต้ทะเลกันอยู่สักพักคุโรและเมกมิก็เดินเข้ามาบริการเครื่องดื่มให้แล้วพวกชิกะล่ะเมกมิโทยะถามเมื่อไม่เห็นชิกะและบากะเดินตามมาท่านชิกะและท่านบากะเล่นน้ำอยู่ที่สระว่ายน้ำด้านบนคมาสเตอร์เมกมิตอบโทยะเอาเหรอเหอโทยะนึกว่าธามะกับนานะจะเป็นคนแรกๆที่เล่นน้ำในสัตว์สะอีกกลับกลายเป็นเด็กคงสองคนนั้นไปได้ซะงั้นเมกมิขอน้ำผลไม้เล่าหวานเย็นๆหน่อยนะโทยะรับทราบค่ะมาสเตอร์เมกมิรับออเดอร์จากโทยะก็เดินไปหยิบแก้วที่แขวนที่บาร์เล็กๆในห้องนั้นแล้วเอาเหล้าผลไม้ออกมารินใส่แก้วให้กับโทยะขอบใจนะเมกมิโทยะรับแก้วจากเมกมิมาแล้วนั่งกินเหล้าผลไม้ที่โซฟามองดูเด็กๆทั้งสองคนวิ่งวนไปทั่วห้องเพื่อดูมุมนั้นทีมุมโน้นทีเมกมิที่เมืองบลูสกายมีท่าเรือที่สามารถจอดเรือลำนี้ได้ไหมโทยะเมื่อมองเด็กๆสักพักก็ถามเมกุมิมีคามาสเตอร์เป็นที่จอดเรือของพ่อค้าชั้นสูงและขุนนางระดับความลึกเพียงพอจะจอดเรือยอทลำนี้ได้ค่ะเมกมิตอบโทยะดีเลยเดี๋ยวพรุ่งนี้เช้าเราจะไปเมืองบลูสกายกันด้วยเรือลำนี้นี่แหละโทยะพอใจเป็นอย่างมากที่เมืองบลูสกายมีท่าเรือน้ำลึกที่สามารถจอดเรือยอทได้รับทราบคามาสเตอร์เมกมิจากนั้นไม่นานเดวิดและนิกก็มาสมทบกับชิกะและบากะทั้งคู่ไปนั่งดูดน้ำเหล้าผลไม้อยู่บนเก้าอี้ริมขอบสนามอย่างสบายใจและมองวิวทะเลจากบนเรือแถมยังเอาปลาหมึกบด ที่โทยะให้ไว้ออกมากินแกล้มเหล้าผลไม้อีกด้วยยอททดสอบการเดินเรือหน่อยเอารอบๆเกาะนี้ก็ได้วนไปเรื่อยๆนะโทยะสั่งยอทให้วนเรือไปรอบๆเกาะเพื่อเปลี่ยนวิวให้เด็กๆ ดูใต้ทะเลรับทราบมาสเตอร์เรือยอทตอบกลับมาแล้วก็เริ่มได้ยินเสียงเก็บสมอเรือเมื่อเรือค่อยๆออกตัววิวใต้ทะเลที่ธามะและนานะดูอยู่ก็เริ่มเคลื่อนไหวไปตามทิศทางที่เรือวิ่งไปทำให้ธามะกับนานะไปนั่งมองตรงจุดหัวเรือเพื่อดูทิวทัศน์ใต้ทะเลข้างหน้าธามะมานั้นแนวประการังตรงนั้นที่เรามาดูเมื่อวานนี้นานะที่มองไปทางชายฝั่งไกลๆก็แนวประการังที่ตัวเองมาดูเมื่อวานใช่จริงๆด้วยครับธามะมองไปตามทิศทางที่นานะชี้ไปก็เห็นแนวประการังไกลๆทันทีทำให้รู้ว่าเรือเริ่มวนรอบเกาะคนละฝั่งกับเมื่อวานและไกลออกจากเกาะเรื่อยๆเข้าไปวิ่งอยู่ในเขตน้ำลึกเรือยอทธ์ทำการวิ่งรอบเกาะในระยะ10ไมล์ทะเลด้วยความเร็วต่ำที่20นอตหรือ 37.040 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทำให้ธามะและนานะเพลิดเพลินไปกับการชมวิวใต้ทะเลเป็นอย่างมากนอกจากฝูงปลาขนาดใหญ่แล้วยังพบฝูงมอนสเตอร์ทะเลที่มีมากมายมหาศาลในทะเลอีกด้วยแต่ไม่มีตัวไหนกล้าเข้าใกล้เรือยอทเพราะขนาดของมันใหญ่โตกว่าตัวของมอนสเตอร์เป็นอย่างมากเมื่อวนมาได้2ชั่วโมงก็มีมอนสเตอร์ที่น่าจะเป็นฉลามยักษ์ย้ายเข้ามาโจมตีเรือจากด้านข้างตึ้งหืมยอยักษ์ออ่างรอเรือทันทค่าชอช้างกำจัดมันทันทีโทยะสั่งการทันทีเมื่อเห็นว่ามอนสเตอร์ฉลามเอาหัวพุ่งชนข้างเรือรับทราบมาสเตอร์เรือยอทรับคำสั่งแล้วเปิดป้อมปืนใต้ลำเรือแล้วระดมยิงกระสุนสกิลหอกน้ำแข็งใส่ฉลามยักษ์ย้ายที่ดูๆแล้วตัวมันยาวเกือบ15เมตรเลยทีเดียวซูมปืนใต้ลำเรือทำการยิงหอกน้ำแข็งที่โทยะปรับปรุงบีบอัดให้มันแข็งขึ้นแล้วพุ่งด้วยความเร็วสูงขึ้นเพื่อที่จะยิงใต้น้ำได้ใส่ปลาฉลามยักษ์ย้ายทันทีเมื่อมองออกไปจะเห็นหอกน้ำแข็งพุ่งแหวกน้ำเข้าใส่ปลาฉลามเป็นชุดๆเมื่อปลาฉลามยักย้ายโดนสกิลหอกน้ำแข็งแทงก็ว่ายน้ำหนีไป GS ล่ามันมาโทยะสั่งให้ GS ไล่ล่าฉลามยักย้ายทันทีปิ๊บ GS 10นาทีผ่านไปปิ๊บภารกิจไล่ล่าสำเร็จ GS อึมขอบใจมาก GS โทยะตอบกลับ GSGS หลังจากมอนสเตอร์ฉลามยักษ์ย้ายเสร็จ GS ไปแล้วเรือก็เดินทางไปรอบๆเกาะต่อไปเมื่อมาถึงด้านหลังเกาะที่เป็นร่องน้ำลึกก็พบฝูงปลาเรืองแสงสวยงามต่างๆมากมายทามามาตรงนั้นๆนานะชี้ฝูงปลาฝูงหนึ่งให้ทามาดูโหสวยมากเลยครับทามามองฝูงปลาที่นานะชี้ให้ดูแล้วพูดออกมาก
ลาฝูงนั้นมันเป็นปลาเนื้อใสจนเห็นก้างและลูกตาของมันเนื้อของมันเรื่องแสงจางๆเป็นสีรุ้งสะท้อนให้เห็นปลาเรนโบว์ไลท์ค่ะเมกมีที่ตอนนี้คอยยืนแนะนำชื่อปลาให้กับพวกเด็กๆอยู่ข้างๆสวยจังเลยเจ้ากะใช่ๆสวยมากครับทามะกับนานะตอนนี้แทบจะเข้าไปสิงในกระจกกั้นจอภาพอยู่แล้วพูดออกมากรุณาเข้ามาในลำเรือด้วยเนื่องจากข้างหน้ามีฝนตกหนักและมีลมแรงผู้โดยสารทุกท่านกรุณาเข้ามาในลำเรือด้วยเสียงจากเรือยอทดังไปทั่วลำเรือทำให้ทีมของนิกต้องรีบลงมาสมทบกับโทยะที่ห้องชมวิวใต้ทะเลหลังจากทีมของนิกออกมาจากสนามแล้วเรือยอทก็ทำการปิดสนามทันทีด้วยแผงพื้นที่เลื่อนมาปิดสนามห้องชมวิวใต้ทะเลอะไรกันคะมีที่แบบนี้ก็ไม่บอกกันเลยนะคะชิกะที่เดินจูงมือบากะเข้ามาถึงก็พูดออกมาใช่ไม่บอกบากะพยักหน้าเห็นด้วยโอ้นี่มันยังกับอยู่ในความฝันเลยนะโทยะเดวิดที่ตอนนี้ไปเกาะกระจกดูวิวใต้ทะเลแล้วพูดออกมาสุดยอดไปเลยนะห้องนี้นะนิกที่เดินมานั่งใกล้ๆโทยะพูดขึ้นมาก็ผมเห็นว่ากำลังมีความสุขกันที่ดาดฟ้าเรือก็เลยไม่อยากรบกวนนะครับโทยะตอบยิ้มฮ่าฮ่าถ้าข้ารู้ว่ามีที่แบบนี้ข้ามาอยู่ที่นี่ดีกว่าละนะนิกหัวเราะออกมาแล้วตอบกลับโทยะขี้งกบากะใช่คะชิกะเอ้าผมผิดอีกแล้วหรือเนี่ยโทยะบ่นออกมาเสียงหลงเดี๋ยวพรุ่งนี้เช้าเราจะไปที่เมืองบลูสกายด้วยเรือลำนี้กันนะครับโทยะเมืองแห่งการค้าทางน้ำสินะนิกพยักหน้าเข้าใจใช่ครับตอนนี้เราผลิตสินค้าได้เยอะจนตลาดเริ่มรับไม่ไหวแล้วผมว่าจะทำการค้าระหว่างอาณาจักรดูครับเห็นเมกนี้บอกว่าทั้ง5อาณาจักรต่างก็มารวมตัวกันค้าขายอยู่ที่เมืองนั้นโทยะอธิบายให้พวกนิกฟังมาสเตอร์เมียวขอเสนอให้ต่อเรือขายด้วยขอรับเป็นพวกเรือประมงขนาดเล็กหรือไม่ก็เรือสินค้าขนาดกลางเมียวคุโรอยู่ๆก็พูดถึงเรื่องต่อเรือขายมันก็ดีอยู่หรอกนะคุโรแต่เรือทะเลมันต้องใช้ไทเทเนียมนี่สิน้ำทะเลถึงกัดลำเรือไม่ได้ถ้าเรือไม้ก็พอได้อยู่หรอกแต่เราจะไปหาไม้จากที่ไหนมาล่ะโทยะก็สนใจอยู่เหมือนกันเรื่องต่อเรือขายแต่ติดที่วัตถุดิบถ้าใช้ไทเทเนียมทำราคามันจะแพงเอามากๆถ้าจะใช้ไม้ก็ไม่มีแหล่งไม้เป็นของตัวเองอีกเรื่องนั้นเดี๋ยวจัดการให้เองเมียวในชั้นต่างๆของดันเจียนมีต้นไม้อยู่พอสมควรเลยเมียวคุโรที่คิดมานานแล้วว่าจะตัดต้นไม้ในดันเจียนออกมาใช้งานแต่ไม่มีอะไรที่ต้องใช้ไม้เยอะขนาดนั้นนอกจากไม้โอ๊กที่โทยะเอามาทำถังเบียร์แล้วอย่างนั้นเองหรืองั้นฝากด้วยนะคุโรโทยะพยักหน้าเข้าใจทันทีที่คุโรพูดจบขอรับเมียวคุโรเมื่อได้รับอนุญาตแล้วก็ส่งข้อความไปที่ดันเจียนป้อมปราการเพื่อดำเนินการทันที